บทที่351ทางหนีของวายเกล็ดหิมะไม่สิต้องเรียกคุณว่าชาลอตสินะไม่เจอกันนานเลยครับไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอกันที่นี่บังเอิญจริงๆครับหลินเจียแปลกใจเล็กน้อยไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนรู้จักที่งานเลี้ยงนี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งเจอกันมาครั้งเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นคนรู้จักได้แล้วเพราะถึงอย่างไรเขาก็เคยสอนหนังสือให้ผู้ช่วยที่ทวายพามาหาอยู่ครั้งหนึ่งดังคำกล่าวที่ว่าเป็นอาจารย์หนึ่งวันแต่เป็นพ่อชั่วชีวิตแค่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นพ่อชาวบ้านจริงๆแต่ความจริงก็เป็นความจริงและมิตรภาพของศิษย์กับอาจารย์ก็ลึกล้ำมากเช่นกันในขณะเดียวกันชายหนุ่มก็เพิ่งหยอกเล่นกับเกรกไปหยกว่าอยากเห็นเขากับผู้ช่วยของท่าไวมาเจอหน้ากันแล้วตื่นมาก็เจอกันเลยปากพะร่วงจริงฮ่าฮ่าเขาหันไปมองเกรกที่อยู่ด้านข้างกำลังประชันสายตากับเฟดอยู่ก็หันมาแสดงสีหน้าตื่นตระหนกแม้ว่าความบังเอิญนี้จะควรค่าให้ตกใจมากๆก็เถิดแต่จริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของเขาหลินเจียยักไหล่แสดงให้เห็นว่าเขาเองก็ช่วยไม่ได้กับความปากพะร่วงของตัวเองเกรกชาชินกับการตีหน้าซื่อของเจ้าปีศาจนี่แล้วต่อให้ดูเหมือนบังเอิญแค่ไหนเขาก็ยังแน่ใจว่าเขาจงใจชัดๆแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การมาครุ่นคิดเรื่องความชั่วถึงกึ๋นของเจ้าปีศาจแต่ต้องไตร่ตรองว่าจะเผชิญหน้ากับผู้ช่วยของวายที่อยู่ห่างออกไปแค่เมตรเดียวตอนนี้อย่างไรดีแต่เกรกรู้สึกว่าเขาค่อนข้างสงบอารมณ์ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเขาจะได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเกล็ดหิมะโดยบังเอิญจากปากเจ้าของร้านหลินก็ตามใช่แล้วใบหน้าของผู้ช่วยแต่ละคนของวายล้วนถูกซ่อนไว้ใต้หน้ากากแถมยังสืบย้อนหลังไม่ได้จนถึงตอนนี้เลยเพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็โผล่มาอย่างกระทันหันมากไม่มีร่องรอยให้ติดตามแถมวายยังเป็นเจ้าแห่งการเล่นซ่อนหาที่หลบสายตาหอพิธีกรรมต้องห้ามมาได้2ปีเต็มๆการค้นหาพวกเขาย่อมยากเย็นราวขึ้นสวรรค์อย่างน้อยๆหากไม่มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอการจะหาพวกเขาให้เจอในเวลาสั้นๆก็เป็นไปไม่ได้เลยแต่ตราบใดที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นเบี้ยสำคัญในมือเจ้าของร้านหลินและเป็นแหล่งความบันเทิงของเขาก็โล่งใจอย่างไม่คาดคิดตราบใดที่เขายังมีประโยชน์การถูกทิ้งจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆอย่างมากก็แค่โดนใช้งานไม่มีอันตรายใดๆให้ถึงตายเกรกรักษาความตื่นตัวเอาไว้ในใจเริ่มสงสัยว่าสภาพจิตใจของตัวเองผิดปกติแล้วหรือเปล่าแต่ความระมัดระวังตัวของเกรกดูจะไร้ประโยชน์ไปแล้วในตอนนี้ในสายตาของชาลอตไม่มีคนอื่นอยู่เลยหลังจากจับชายกระโปรงถอนสายบัวต่ำๆให้หลินเจียเธอก็พูดเบาๆด้วยใบหน้าที่แดงเรื่อฉันก็ไม่คิดว่าจะได้พบคุณที่นี่เหมือนกันค่ะเธอซ่อนความตื่นเต้นไว้ไม่ได้มือทั้งสองสั่นไปหมดแล้วในฐานะผู้ช่วยของวัยที่ทำงานให้กับเจ้าของร้านหนังสือหรือก็คือลูกน้องเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในซอย67ในครั้งนี้เหตุผลนั้นก็ง่ายมากในฐานะบุคคลผู้ขึ้นชื่อเรื่องเจ้าเล่ห์แสนกลวายจะเว้นทางหนีไว้ให้ตัวเองเสมอกระทั่งในสงครามกับศัตรูเก่าอย่างโจเซฟภายใต้สมมติฐานว่าเขาจะใช้พลังได้อย่างเต็มที่เขายังให้ชาลอตเตรียมเวทมนต์เคลื่อนย้ายเพื่อช่วยเขาให้หนีได้ทุกเวลาเขายังคงระมัดระวังตัวอย่างเคยและชาลอตก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงผู้ดีตามสถานะของเธอในนามของคนธรรมดาตามแผนงานเลี้ยงวันเกิดของจี้จือซู่ก็เช่นกันแต่ก็เพราะการเตรียมคาถาเคลื่อนย้ายของชาลอตต้องใช้เวลามากเธอจึงพลาดงานเลี้ยงช่วงแรกไปและเข้าร่วมงานได้เริ่มตั้งแต่อาหารเช้าของวันที่2แทนเธอไม่คิดเลยว่าจะได้มาพบพระเจ้าของเธอที่นี่ทุกการกระทําของพวกเธออยู่ในสายตาของพระเจ้าจริงๆถ้าอย่างนั้นการที่ท่านผู้รับรู้มาที่นี่ด้วยตนเองจะเป็นเพราะเขารับรู้จุดจบบางอย่างก่อนแล้วไม่ได้จะคาดเดาเจตนาของพระเจ้าไม่ได้พวกเธอทำได้เพียงทำตามความประสงค์ของพระเจ้าต่อให้เป็นคำสั่งของวายความสำคัญก็ยังไม่สูงเท่านี้จากนี้ไปภารกิจของเธออาจเปลี่ยนได้ชาลอตหายใจถี่รัวและเมื่อคิดว่าเธออาจจะโชคดีพอได้รับใช้พระเจ้าหัวใจของเธอก็เต้นแรงจนรั้งแทบไม่อยู่เธอจ้องมองหลินเจียด้วยสายตาเร่าร้อนราวจะย่างเขาคุณมีสิ่งใดให้รับใช้ไหมคะโปรดสั่งมาได้ตามใจเลยค่ะสีหน้าและคำพูดของเธอกอบกับใบหน้าแดงกับมองจากมุมมองทั่วไปจะดูเหมือนตกหลุมรักแต่ถ้ามองดีๆจะค้นพบว่าแววตาของเธอไม่ได้มีความรักแต่ใกล้จะนับได้ว่าเป็นศรัทธาเป็นความศรัทธาอย่างคลั่งไคล้เหมือนคนที่เห็นพระเจ้าของตนจุติลงมาจนแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปจุมพิษพื้นดินแทบเท้าอย่างเลื่อมใส
แต่เพราะข้อจำกัดของสถานการณ์เธอจึงไม่สามารถคุกเข่าลงจุมพิตพื้นแทบเท้าหลินเจียเพื่อแสดงความภักดีต่อหน้าสาธารณชนได้ดังนั้นการแสดงออกและการใช้คำพูดของเธอจึงดูไม่ต่างจากสาวน้อยที่ได้พบคนรักห่างออกไปไม่ไกลผู้ดีบางคนที่เคยรายล้อมชาร์ลอตก็แสดงสีหน้าตะลึงงันไม่น่าเชื่อเลยที่เด็กสาวผู้ขึ้นชื่อด้านความถือตัวดั่งบุปผาที่ไกลเกินเอื้อมจะแสดงสีหน้าท่าทางเช่นนี้กับเพศตรงข้ามอย่างตรงไปตรงมาถ้าจะบรรยายว่าพวกเขาทำหน้าเหมือนเห็นผีก็คงได้ทันใดนั้นบางคนในกลุ่มพวกเขาก็จำชายหนุ่มผู้มีใบหน้าเป็นมิตรคนนี้ได้เมื่อคืนนี้เขาได้รับเชิญเป็นคูตเน็ตคนแรกของจี้จือซู่และคาดว่ามีส่วนในการสังหารหมู่ตระกูลเฟร็ดนี่ไม่ใช่ระดับทั่วไปแล้วหัวใจของพวกเขาสับสนอนมานเจ้าหมอนี้ต้องมีปัญหาใหญ่แง่แง่อีกด้านหนึ่งหลินเจียยอดมุมปากกระตุกไม่ได้เหมือนเขาจะดวงนารีดีแปลกๆหรือเปล่าหนอช่วงนี้สาวๆเหล่านี้ดูจะอบอุ่นกับเขาเป็นพิเศษอย่าว่าแต่คุณหนูจี้แต่นักเรียนที่รู้จักกันอย่างผิวเผินคนนี้ก็ด้วยเหรอสีหน้าท่าทางคำพูดแบบนี้มันแปลกๆนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับหลินเจียสายหน้าแล้วบ่นมันอาจดูเหมือนผมเป็นนายจ้างใจดำอย่างไรชอบกลแต่ผมมีเรื่องที่อยากขอรบกวนคุณอยู่จริงๆครับดวงตาของชาร์ลอตเป็นประกายเธอรีบพยักหน้าด้วยท่าทีเหมือนสุนัขกระดิกหางว่ามาเลยค่ะม่านตาของเกร็กหดตัวขอระแวดระวังตัวอย่างสุดขีดทันทีใบหน้าพลันตึงเครียดในที่สุดก็ลงมือแล้วสินะหลินเจียว่าเทียบกันแล้วคุณดูเหมือนจะเข้าใจอะไรๆที่นี่ดีกว่าเรามีอาหารเช้าแนะนำไหมครับเกร็กชะงักกับที่เฟดพ่นเสียงหัวเราะออกมาเบาฮ่าฮ่าชาร์ลอตถอนสายบัวอย่างนอบน้อมเหมือนก่อนเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ค่ะฉันคิดว่าเค้กน้ำผึ้งและชาดำที่นี่น่าลองที่สุดแล้วค่ะเธอผายมือด้วยรอยยิ้มแล้วหลินเจียก็พยักหน้าออกเดินนำชาร์ลอตเดินตามไปก่อนจะหันมามองเกร็กแล้วเลียริมฝีปากเผยให้เห็นรอยสักสีดำที่น่าสะพรึงกลัวที่ลิ้นของเธอแล้วข่มขู่ด้วยคลื่นกระแทกวิญญาณซึ่งเป็นทักษะเฉพาะของนักเวทมนต์ดำนักเวทมนต์ดำเอ๋ยกลับหอพิธีกรรมต้องห้ามไปซะก่อนที่พระเจ้าจะประกาศผลแห่งชัยชนะความตายจะติดตามตัวเจ้าไปที่มุมไหนสักแห่งในคฤหาสน์กฎของมิติและเวลาถูกบิดเบือนทำให้เกิดรอยแตกของมิติขึ้นในเวลาสั้นฮ่าฮ่าพืชพันธุ์ที่อยู่โดยรอบพากันเหี่ยวเฉาพร้อมๆกันในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะสลายไปเป็นอากาศธาตุแขนเพรียวบางสุขภาพดีสีบรอนโผล่ออกมาข้างหนึ่งตามด้วยร่างเปลือยครึ่งท่อนบนของหญิงผิวสีเดียวกันปรากฏขึ้นจากการทับซ้อนของมิติและเวลาเธอมีร่างกายเพียงครึ่งท่อนครึ่งล่างถูกตัดออกโดยใครบางคนไม่มีเลือดเนื้อมีเพียงแสงสว่างที่ดูลวงตาเชื่อมอยู่อย่างซับซ้อนนับไม่ถ้วนเหมือนเส้นได้เรือนผมยาวที่ดูเหมือนโลหะของเธอปลิวสวัยไปบนอากาศรูม่านตาสีเขียวขึ้นสนิมมองความวุ่นวายตรงหน้าถ้ามิคาเอลอยู่ที่นี่เขาจะรู้ทันทีว่านี่คือหนึ่งในเทวดาที่เขารอพบอยู่อนาเอลบทที่352ร่างไหมเหมือนเช่นผู้ก่อตั้งคนอื่นๆของวิธีแห่งดาบอัคคีอานาเอลก็ไม่ใช่เทวทูตที่แท้จริงและแก่นแท้ของชื่อนี้ก็เป็นแค่โค้ดเนมที่ไร้ความหมายแต่ต่างจากสมาชิกคนอื่นๆตัวอานาเอลไม่ได้มีชื่อจริงแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อมิคาเอลเสนอให้ใช้ชื่ออานาเอลเป็นโค้ดเนมไม่เพียงแต่เธอจะยอมรับมันเท่านั้นเธอยังคิดว่าชื่อนี้ก็ไม่เลวและใช้เป็นชื่อของเธอนับแต่นั้นมาด้วยแม้ว่าจะมีคำพูดว่าชื่อจริงมีความหมายมากกว่าชื่อสำหรับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติทั่วไปและอาจจะเป็นได้กระทั่งประตูสู่ชีวิตเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยอมรับชื่อที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมาเป็นของตัวเองก็ตามทีแต่สำหรับอนาเอลแล้วคำใดๆที่ใช้ภาษาทั่วไปของทวีปนี้ไม่มีอิทธิพลใดๆต่อเธอเลยดังนั้นมันจึงไร้ค่าเพราะถึงอย่างไรเผ่าพันธุ์ของเธอก็นับว่าพิเศษจากการตามรอยกลิ่นอายสุดท้ายเหลืออยู่ที่นี่จางๆอานาเอลลอยตัวอยู่กลางอากาศเงยหน้าขึ้นน้อยๆดวงตาสีเขียวที่เต็มไปด้วยความโกลาหลจับจ้องไปตรงหน้าอย่างว่างเปล่าเธอยื่นแขนที่เต็มไปด้วยพลกำลังและความงามออกไปและฝ่ามือของเธอก็ไขว่คว้าไปบนอากาศราวกับกำลังจับต้องบางสิ่งอยู่แล้วมิติก็บิดเบี้ยวราวกระดาษถูกขยำสร้างเป็นจุดที่อัดข้อมูลเต็มไปหมดเส้นแสงไหลออกมาจากจุดนั้นเกี่ยวพันกันแล้วลอยเข้าไปในหว่างคิ้วของเธอและภาพที่เคยเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับที่นี่ก็ปรากฏขึ้นในใจ
ชายหนุ่มผมดำเคยมาที่นี่เขาซึ่งดูไม่กลมกลืนกับผู้คนที่เดินตรงมาพูดคุยกับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่อ่อนแอและมีตราของวิถีแห่งดาบออัคคีบนตัวเขาแล้วชั่วขณะหนึ่งเขาก็เปิดรอยแยกสู่แดนนิมิตแล้วล้วงหนังสือออกมาเล่มหนึ่งในขณะเดียวกันเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังออกมาจากรอยแยกนั้นเบาๆแต่มันก็ดังขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเนื่องจากรอยแยกได้ปิดตัวลงแล้วเปรียอานาเอลกำมือบทขยี้จุดข้อมูลจากอดีตการมองจุดแสงที่ปลิวกระจายแล้วขมวดคิ้วรอยแยกสู่แดนนิมิตทำไมเขาจึงเปิดมันได้ง่ายนักแถมพลังของเขาก็ดูราวกับถูกหมอกปกคลุมไม่อาจอย่างได้อย่างชัดเจนเลยแต่นั่นมิใช่ปัญหาสำหรับข้าก็แค่ต้องย้อนเวลาไปอานาเอลหลับตาลงแล้วปีกที่ดูราวกับสร้างขึ้นมาด้วยจุดแสงนับพันๆจุดก็ขยับแสงหลากสีส่องประกายราวกับหลอดไฟนีออนและดูเหมือนจะมีการสั่นพ้องกับที่ไหนสักที่อย่างนี้นี่เองร่างกายครึ่งมังกรที่สร้างจากผลของต้นกระดูกมังกรและหัวใจมังกรที่กลายเป็นหินอำนาจควบคุมแดนนิมิตที่ได้จากซิเวอร์และความช่วยเหลือจากตัวตนลึกลับตลอดมาแถมยังมีหนังสือมิทราบที่มาพวกนั้นอีกมันช่างน่าสนใจใช้เวลาเพียงครึ่งปีในการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดามาเป็นระดับเหนือพาทุกวันนี้ต้องพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแท้จริงทว่านี่ยังถือว่าห่างไกลจากคำพูดที่ว่าเหนือกว่าระดับเหนือพาอย่าว่าแต่นี่มิใช่ความสำเร็จของตัวเขาเองเลยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตัวตนปริศนาที่มิเคยปรากฏตัวกับซิเวอร์ต่างหากเอ๋กลิ่นอายของซิเวอร์อ่อนแอลงเพียงนั้นดูนางจะเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวแล้วสินะฮากดีเลยความยากลดลงแล้วจะว่าไปมิใช่ว่าจุดประสงค์ของพวกมิคาเอลคือการเปิดเส้นทางเพื่อหาทางเลื่อนขั้นในแดนนิมิตหรอกหรือก็คือเจ้าหมอนี่ข้าเกรงว่าคงยืนอยู่สุดเส้นทางแผนการนับพันๆปีของพวกเขาแล้วมีหน้าเล่าเทวดาทุกผู้จึงถูกเรียกมาร่วมมือกันสำหรับพวกเขาและศัตรูระดับนี้ควรค่าแก่การระวังโดยแท้โอ้แต่สำหรับข้ามันก็แค่มีลูกไม้เยอะกว่าชาวบ้านเท่านั้นแหละอานาเอลแค้นเสียงเฮ้ออย่างเฉยเมยสีหน้าของเธอดูทนงตนและเรียบเฉยราวกับเป็นนายเหนือสับสิ่งแล้วคิดกับตนเองต่อมิมีมิติและเวลาใดที่หนีการตรวจสอบและเงื้อมือของข้าพ้นต่อให้เป็นแดนนิมิตข้าก็ยังสามารถไปมาได้อย่างอิสระที่นั่นมิมีสิ่งใดมิมีกระทั่งพระเจ้าที่แท้จริงมันเป็นเพียงรังของสิ่งมีชีวิตบรรพการที่เกิดจากความโกลาหลและความกลัวที่โลกมีต่อพวกมันก็แค่งอกเงยมาจากความไม่รู้เท่านั้นแม้นว่าสิ่งมีชีวิตบรรพการเหล่านี้จะแข็งแกร่งจริงๆก็ตามแต่เมื่อเทียบกับแม่มดทั้ง4ไม่สิพวกมันยังแย่กว่าซิลเวอร์และฟราซินัทอยู่หนึ่งส่วนมิน่าสงสัยเลยว่าเหตุใดพวกนางจึงจำศีลอย่างปลอดภัยในแดนนิมิตของพวกนางมาได้ตั้งมิรู้กี่ปีเธอลอยตามร่องรอยที่จุดข้อมูลทิ้งไว้ให้แล้วยะหยันด้วยสีหน้าดูแคลนหากมิใช่เพราะข้าอยากเห็นเจ้าพวกนี้พยายามอย่างไร้ค่าและสงสัยว่าในท้ายที่สุดเมื่อพวกเขาพบว่าสถานที่ที่พวกตนอยากไปให้ถึงนักหนาเป็นเพียงกองขยะสีหน้าของพวกเขาจะน่าอัศจรรย์เช่นไรล่ะก็ข้าจะเข้าร่วมกับวิธีแห่งดาบอัคคีไปเพื่ออันใดกันเกล็ดหิมะรอบๆตัวเธอร่วงโรยผ่านร่างของเธอโดยไร้อุปสรรคมันทำได้เพียงสร้างรอยกระเพื่อมเป็นวงเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าร่างนี้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในมิติและเวลานี้แต่เป็นเพียงตัวตนที่เหมือนภาพฉายและไม่ต้องสงสัยเลยว่าร่างจริงของเธอคือผีเสื้อขนาดยักษ์ย้ายที่ห่อตัวอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการเวลาในสถานที่ที่ไม่รู้จักทั่วร่างเต็มไปด้วยเส้นไหมลวงตาเกี่ยวเกาะระยงระยางเต็มไปหมดใช่แล้วอนาเอลคือร่างที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นของหนอนเฟืองนาฬิกาเป็นร่างพัฒนาที่ยืนอยู่เหนือหนอนเฟืองนาฬิกานับแสนล้านผู้บงการเวลาผีเสื้อแห่งทันเวลาร่างจำแรงครึ่งท่อนที่ดูเหมือนมนุษย์นี้เกิดจากการที่เธอสร้างมันขึ้นมาจากอุดมคติความงามที่ดูดซับมาจากสังคมนุษย์ดังนั้นมันจึงเต็มไปด้วยความโกลาหลเพราะถึงอย่างไรจะหวังให้แมลงมาเข้าใจความงามในแบบมนุษย์อย่างแท้จริงก็คงไม่ได้และจุดประสงค์ที่อนาเอลมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์หนอนเฟืองนาฬิกาที่ถูกจับตัวไปและต้องการมาช่วยพวกเขาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่ตระกูลมนุษย์ตระกูลหนึ่งจับตัวมันไปด้วยวิธีพิเศษและใช้มันเพื่อควบคุมเวลาในระยะเล็กน้อยแถมยังส่งมันต่อจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะมรดกตระกูลอีกในสมัยที่อนาเอลยังไม่มีชื่อเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่ได้ทำให้เธอสนใจเลยเพราะถึงอย่างไรสำหรับแมลงแล้วการกินแล้วก็นอนคือสองเรื่องเท่านั้นที่คิดในใจไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นๆอีก
แต่หลังจากเฝ้ามองสังคมมนุษย์มาหลายต่อหลายพันปีเธอก็ค่อยๆได้เรียนรู้ถึงความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเร็วๆนี้ที่เธอถูกมิคาเอลปลุกให้ตาสว่างเธอรู้สึกราวกับได้ออกมาจากรังไหมอีกครั้งแล้วมองทุกอย่างต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อเธอเห็นเพื่อนตัวน้อยไร้ค่าของตัวเองถูกนำตัวไปและได้ยินเสียงโอดครวญที่ดังต่อเนื่องมาหลายพันปีความรู้สึกที่เรียกว่าโทสะก็ปะทุขึ้นในใจของเธอเป็นครั้งแรกด้วยโทสะที่เกินจะควบคุมเธอไม่ได้ไปยังจุดนัดพบที่มิคาเอลกำหนดแต่มาตามหาคนที่ถือกล่องใส่นอนเฟืองนาฬิกาในปัจจุบันเพียงลำพังในตอนนี้เธอจะมารับเพื่อนของเธอคืนร่างมีปีกที่ส่องประกายซับซ้อนของเธอขยายออกและในขณะที่ผู้คนในคฤหาสน์ยังไม่รู้ตัวมันก็ค่อยๆครอบคลุมไปทั่วท้องฟ้ามิติและเวลารอบๆคฤหาสน์ปั่นป่วนมันแตกร้าวเหมือนกับว่าจะทนต่อไปไม่ได้ราวกับรังไหมที่มองไม่เห็นกำลังห่อหุ้มมันอยู่และอนาเอลที่กำลังลอยไปยังจุดสุดท้ายที่ข้อมูลระบุไว้ก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าภายใต้ร่างของเธอที่ควรจะเป็นเพียงภาพฉายไม่ใช่ร่างจริงมีเงาหนึ่งที่ติดตามเธออยู่ในระยะประชิดบทที่353คำสั่งของเจ้าของร้านหลินจี้ป๋อหนงนั่งถูมืออย่างกระวนกระวายอยู่บนโซฟาในห้องทำงานเขาไม่ได้ดูสง่าผ่าเผยเยือกเย็นอย่างที่แสดงต่อหน้าทุกคนเมื่อคืนนี้ในฐานะชายผู้ควบคุมเครือบริษัทการค้าผูกขาดอันดับหนึ่งแห่งนอร์ซินเขาเป็นแค่ชายวัยกลางคนที่กำลังประหม่าคนหนึ่งเท่านั้นจากกำหนดการของงานเลี้ยงวันนี้ในฐานะวันเกิดของจี้จือซู่จะเป็นเวลาที่แขกเรือในงานจะนำของขวัญวันเกิดมาแสดงแน่นอนว่าเจ้าของร้านหลินย่อมนำของขวัญของตัวเองมาด้วยแต่ว่าในเมื่อตกลงร่วมกันแล้วและจี้จือซู่ในตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกับเจ้าของร้านหลินดังนั้นของขวัญ นี้จะไม่ทำให้จี้ป๋อหนงประหม่ามากเกินไปนะสิ่งที่เขากังวลในตอนนี้ก็คือของขวัญที่เจ้าของร้านหลินจะนำมาให้เขาต่างหากคุณพ่อคะใจเย็นใจเย็นก่อนเถิดค่ะพ่อดูเหมือนแมลงวันไร้หัวเลยรู้ไหมจี้จือซู่ยืนบ่นพลางจัดเสื้อผ้าหน้าผมของเธอเพราะงานเลี้ยงวันนี้จะถูกจัดขึ้นกลางแจ้งเธอจึงเปลี่ยนไปสวมชุดเดรสสีขาวที่ดูธรรมดาขึ้นแต่เธอก็ยังกลัดดอกกุหลาบแดงที่อกของเธออยู่ต้นกุหลาบยังคงยึดรากอารักขาใต้ค่ายหลักขององค์กรนักล่าแมงมุมที่เธอสร้างอยู่ส่วนที่อยู่กับหญิงสาวในตอนนี้เป็นเพียงอวตารหนึ่งของมันแต่ความแข็งแกร่งของมันก็ไม่ได้ด้วยนะอวตารส่วนนี้รวมไปถึงสวนกุหลาบที่อยู่นอกคฤหาสน์รวมไปถึงดอกกุหลาบประดับที่เห็นได้ตามใจกันทุกที่ในคฤหาสน์ด้วยซึ่งมันก็ทำให้จี้จือซู่สามารถจับตามองสถานการณ์ทั่วคฤหาสน์ได้จี้ป๋อหนงสำลักแล้วจ้องลูกสาวของเขาถ้าพ่อเป็นแมลงวันแล้วลูกล่ะเป็นลูกแมลงวันเหรอจี้จือซู่ในขณะที่เธอกำลังจะปลอบใจพ่อของเธออยู่นั้นเองดอกกุหลาบก็ส่งข้อความหาเธอกระทันหันแล้วเธอก็พูดเบาๆด้วยสีหน้าจริงจังทันทีเจ้าของร้านหลินตื่นแล้วเขาไปที่ภัตตาคารแล้วค่ะเขากำลังคุยกับคนอื่นเนื้อหาดูจะเกี่ยวข้องกับตระกูลจี้นะคะจี้ป๋อหนงพลันดูประมาณหนักกว่าเก่าแล้วสูดหายใจเฮือกใหญ่เขาต้องแฝงความหมายลึกซึ้งไว้แน่ๆบางทีอาจจะเหมือนกับเมื่อคืนนี้นี่คือคำสั่งของเขาเขาพูดอะไรกันล่ะหลินเจี๋ยนั่งลงที่โต๊ะตัวหนึ่งวางเค้กน้ำผึ้งและชาดำในมือลงบนโต๊ะจากนั้นก็ขอบคุณบริกรที่ช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้เขาแม้ชาลอตจะกระตือรือร้นอยากช่วยเขาถืออาหารเช้าก็ตามหลินเจี๋ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจำเป็นต้องลดตัวต่ำขนาดนั้นบริกรดูแปลกใจขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วจากนั้นก็ปรับสีหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความเป็นมืออาชีพเขาโค้งให้หลินเจียไม่ทราบว่าคุณอยากรับอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับหลินเจียสายหน้ามองคนทั้งสามแล้วถามด้วยสายตาและทุกคนที่เหลือต่างสายหน้าบริกรจึงยืดตัวขึ้นพยักหน้าผมจะประจำอยู่ด้านข้างถ้าขาดเหลืออะไรโบกมือเรียกผมได้เลยนะครับหลินเจียมองบริกรที่เดินไปยืนเงียบๆอยู่ที่มุมห้องแล้วอดทอดถอนใจขนาดบริกรในคฤหาสน์ตระกูลจี้แห่งนี้ยังดูแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในเลยนะครับเฟดซึ่งเป็นคนชั้นล่างพยักหน้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเริ่มแจกแจงโดยไม่รู้ตัวคนรับใช้ที่รับแขกหน้าประตูเมื่อวานนี้เย่อหยิ่งกับคนที่ไม่ได้แต่งตัวหรือทำตัวอย่างผู้ดีตั้งแต่มองปราดแรกเขาจะพยักหน้าและโค้งให้แค่กับพวกคนรวยแต่คนรับใช้ที่ทำงานในคฤหาสน์แห่งนี้นอบน้อมให้เกียรติกันตลอดไม่ว่าจะกับใครมันดูเหมือนอย่างนั้นนะครับ
แต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรต่างกันเลยเฟดกัดฟันพูดอย่างขุ่นเคืองแค่ว่าพวกคนรับใช้ในคฤหาสน์นี้แน่ใจว่าคนที่เข้ามาได้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนพวกเขาเลยถ่อมตนและสุภาพตลอดเท่าที่ผมรู้คนรับใช้พวกนี้ต้องใช้ชีวิตในคฤหาสน์นี้มาแต่เด็กและอาจไม่เคยเห็นสลัมมาก่อนเลยเมื่อไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบและไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้พวกเขาเลยปฏิบัติต่อทุกคนไม่ต่างกันแต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็คือพิษร้ายของระบบการแบ่งชนชั้นอยู่ดีเขาถลึงตามองมักกะโรนีในจานของเขาอย่างดูร้ายแล้วใช้ซ่อมกวนมันเศษซากของการเวลาที่ควรกำจัดเห็นได้ชัดว่าตีวัวกระทบคราดผู้ดีทั้งสองคนอย่างเกรกและชาลอตถูกเหน็บแนมตรงๆแต่ชาลอตทำเพียงยกมีดและซ่อมของเธอมาตัดขนมปังตรงหน้าด้วยรอยยิ้มในขณะที่เกรกค่อนขอดทันทีแต่ตระกูลจี้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกกันว่าผู้ดีเลยพวกเขาก็แค่อดีตคนไร้บ้านยากจนที่อพยพมาจากทางเหนือที่รกร้างพวกเขาเป็นประชาชนที่ไม่มีความพิเศษอะไรแล้วพึ่งแต่การสนับสนุนของเขตกลางเพื่อกอบโกยผลประโยชน์แค่เครื่องมือขุดเหมืองเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ระบบการแบ่งชนชั้นที่ว่านั่นหรอกที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างทุกวันนี้แค่ว่าพวกเขามีอำนาจในมือและค่อยๆลืมกำพืชของตัวเองเท่านั้นประชาชนที่ไม่มีความพิเศษผู้ที่เพิ่งได้รับพลังมาเดี๋ยวสิมาค่อนแค่ตระกูลจี้ต้ามต่างๆของงานเลี้ยงวันเกิดของจี้จือซู่ในคฤหาสน์ของจี้ปอหนงเนี่ยนะแถมแต่ละประโยคยังเสียดแทงใจดำมันดีแล้วจริงๆเหรอได้แต่ทอดถอนใจถึงทัศนคติของแต่ละคนจริงฮ่าฮ่าลินเจียมุมปากกระตุกต้องบอกได้แค่ว่าโชคดีนะที่จี้จือซู่ยังไม่มาตอนนี้ไม่อย่างนั้นคงหยุดสงครามไม่ได้แน่จี้จือซู่ที่แอบฟังอยู่พยักหน้ารู้สึกราวกับเข้าใจทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วจากนั้นก็หันไปพูดกับพ่อของเธอเจ้าของร้านหลินยืมปากของผู้มีพลังเหนือธรรมชาติพวกนั้นมาเตือนเราให้ระวังตัวและไม่ให้เหลิงในอำนาจอย่าลืมกำพืชของตัวเองว่าเคยเป็นคนธรรมดาและเขาไม่พอใจกับพวกชนชั้นสูงที่เหลืออยู่มากค่ะจี้ป๋อหนงตื่นตัวและพูดอย่างจริงจังทันทีไม่เป็นไรหรอกตระกูลของเราที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือมาเป็นพันๆปีจะไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กดขี่ใครในอนาคตและทุกอย่างที่เราจะทำต่อจากนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขสบายของบุคคลธรรมดาอย่างเราๆจี้จือสู้พยักหน้าแล้วแค่นยิ้มพูดแต่ว่าทัศนคติเมื่อวานนี้ของเขาต่อตระกูลเฟร็ดก็สื่อออกมาได้เยอะเลยนะคะดูเหมือนว่าพวกหนอนชั้นสูงในเขตกลางจะใกล้พบวันวิกฤตโคกเสียทีแล้วและนี่อาจจะเป็นสงครามแรกของเราในการขึ้นครอบครองบริษัทโรอย่างสมบูรณ์ด้วยเอานะครับผมแค่พูดไปเรื่อยไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลินเจียโบกมืออย่างละอายแล้วทำท่าทางเชิญลูกระเบิดทั้งสองให้นั่งลงอาหารเช้าสำคัญนะครับรีบทานก่อนที่มันจะเย็นเถอะคุณพูดถูกเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าของร้านหลินเกรกกับเฟดก็พยักหน้ายอมหุบปากและนั่งลงตรงที่นั่งของตนเองแล้วเริ่มทานอาหารอย่างเชื่อฟังชาลอตที่นั่งบนภูดูเสือสู้กันมาแต่แรกตอบด้วยรอยยิ้มใช่ค่ะเจ้าของร้านหลินนั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆแต่พวกคุณเอาแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นไม่เข้าใจมารยาทเอาเสียเลยนะคะใหญ่ผู้หญิงเจ้าเล่ห์นี่ไม่นี่ไม่ใช่การทะเลาะครับแค่ปรึกษากันอย่างเป็นมิตรเท่านั้นเองใช่ไหมครับคุณเฟดเกรกฝืนยิ้มและเกือบหักซ่อมในมือเสียงร้องเตือนดังลั่นในใจเขาไม่สามารถรบกับเฟดได้ต่อแล้วตอนนี้ผู้หญิงตรงหน้าเขานี่ต่างหากที่เป็นศัตรูใช่แล้วครับพวกเรานับถือเจ้าของร้านหลินมากๆรีบๆทานเถอะครับเฟดเองก็ตระหนักถึงปัญหาแล้วมองชาลอตอย่างระแวงชาลอตพูดอย่างกระตือรือร้นราวกับไม่รู้ตัวเจ้าของร้านหลินคะเค้กน้ำผึ้งนี่ควรทานเสียตั้งแต่ยังร้อนถึงจะอร่อยที่สุดนะคะอย่างนั้นเหรอครับคงก็ได้เวลาชิมมันแล้วจริงๆหลินเจียพยักหน้าพลางหยิบมีดและซ่อมขึ้นมาเขามองเค้กน้ำผึ้งที่เย้ายวนลังเลว่าจะเริ่มตัดจากมุมไหนดีตอนนี้เองผู้มีพลังเหนือธรรมชาติทั้งสามก็สังเกตถึงความรู้สึกอันน่าขนลุกแล้วเงยหน้ามองด้านบนภัตตาคารเป็นตาเดียวดอกกุหลาบทุกดอกในคฤหาสน์เองก็พากันกรัดเกรี้ยวขึ้นมาพร้อมๆกันพวกมันงอกหนามแหลมน่ากลัวและลูกตาก็บีบตัวกันออกมาจากในกลีบดอกพวกมันสั่นไหวอย่างรุนแรงด้วยความกลัวส่งเสียงที่ฟังไม่ได้สับออกมาจี้จือซู่ในตอนนี้ก็รู้สึกถูกกระตุ้นด้วยความหวาดกลัวรุนแรงไม่ต่างจากเหล่าดอกกุหลาบเธอขนลุกและเหงื่อแตกซิกทั่วร่างแรงกดดันมหาศาลที่ไม่คุ้นเคยปกคลุมไปทั่วคฤหาสน์แล้วเธอก็ก้าวถอยหลัง2ก้าวม่านตาหดเล็กระดับเหนือนพาเหรอ
บทที่354เขาจะกินคนอะไรเนี่ยม่านตาของคนทั้งสามที่กำลังเตรียมกินมื้อเช้าต่างหดตัวร่างของพวกเขาสั่นระริกและพวกเขาก็พากันเงยหน้ามองเหนือภัตตาคารอย่างหวาดกลัวจุดรับประทานอาหารเช้าของคฤหาสน์เป็นภัตตาคารแบบบิวอินย่อมจะมีราคาที่แพงหูฉี่โดมโค้งด้านบนตกแต่งด้วยกระจกสีแบบโปร่งแสงทั้งชิ้นซึ่งแต่เดิมถูกใช้เพื่อตกแต่งและเป็นช่องรับแสงในตอนนี้เมื่อมองผ่านกระจกสีเหล่านี้ไปกลับเห็นเป็นเงาขนาดยักษ์ย้ายที่ขยายตัวบนอากาศอย่างชัดเจนเส้นแสงเจิดจ้านับไม่ถ้วนล่องลอยอย่างโอลหม่านราวกับเส้นหนวดหรือริบบิ้นประกอบเป็นภาพที่ดูคล้ายๆปีกผีเสื้อซึ่งนานไปก็ยิ่งดูเหมือนว่ามันกำลังจะขยับเส้นแสงเหล่านั้นไหลไปตามกำแพงขยายไปทั่วกระจกและเลื้อยไปตามช่องแตกมิติรอบๆและบางเส้นยังแตะปลายจมูกของเฟตตรงๆด้วยชายเร่ร่อนตัวแข็งที่จ้องมองเส้นแสงแปลกๆเหล่านี้ด้วยใบหน้าชุ่มเหงื่อเขารู้สึกเหมือนตาฝาดแต่ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรแน่นอนว่านอกจากสัมผัสต่างๆแล้วสัญชาตญาณของผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเองก็ดีเยี่ยมชาร์ลอตต์เกรกและเฟดยังพอทำเนาแต่แรงกดดันนั้นไปกระตุ้นเลือดอสูรในร่างกายของจี้จือสู้ทำให้ดวงตาของเธอกลายเป็นสีส้มทองเย็นชาอย่างสัตว์ป่าและเธอก็ส่งเสียงคู่ออกมาเบาฮ่าฮ่แม้ว่าเธอจะควบคุมเลือดอสูรในตัวของเธอได้แต่เห็นได้ชัดว่าการปล่อยให้สัญชาตญาณดิบของเธอทำงานดูจะปลอดภัยกว่าในตอนนี้เสี่ยวสู้เกิดอะไรขึ้นกลับกันในฐานะคนธรรมดาปฏิกิริยาของจี้ป๋อหนงจึงไม่รุนแรงเท่าเขาทำเพียงเรียกชื่อลูกสาวของเขาด้วยเสียงสั่นๆมือกุมหัวอยู่ใต้กรงเล็บหมาป่าจี้จือสู้พยายามสุดความสามารถที่จะเคลื่อนจิตผ่านดอกกุหลาบซึ่งส่วนใหญ่ระเบิดตายไปแล้วเพื่อตรวจสอบสภาพขององค์เจ้าของร้านหลินในตอนนี้ก่อนที่จะพูดอย่างจริงจังด้วยสีหน้าเหลือเชื่อไม่เป็นไรหรอกค่ะคนระดับเหนือพาคนนี้ดูเหมือนจะเล็งเป้าไปที่เจ้าของร้านหลินนะคะไม่เพียงแค่พวกเธอแต่ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติทุกคนที่ปะปนกับผู้คนอยู่ในคฤหาสน์ต่างรู้สึกกลัวอย่างสุดขีดขึ้นมาพร้อมกันอึดอัดหายใจไม่ออกราวกับมีคนบีบคอพวกเขาอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขากลัวมากขนาดนี้แต่กลับไม่สามารถทำได้กระทั่งจะหนีคนทั้งหมดที่ถูกแรงกดดันนี้ครอบคลุมจะมีความคิดและการกระทำที่เชื่องช้าและไม่ปฏิปต่ออย่างมากพวกเขาทำได้เพียงมองการกระทำของตนหยุดลงและถูกความกลัวที่ยืดเวลาออกไปอย่างไม่จบสิ้นด้วยความทรมานแรงกดดันระดับเหนือพาที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อนี้สามารถทำให้ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่สัมผัสไวสุดๆบางคนหัวระเบิดตายท่ามกลางเสียงกรีดร้องได้ท่ามกลางเลือดเนื้อที่กระจุยกระจายหนอนแมลงนับไม่ถ้วนที่ดิ้นยุกยิกปรากฏให้เห็นลางฮ่าฮ่าส่วนเรื่องที่เกิดความตื่นตระหนกหรือเสียงกรีดร้องขึ้นทั่วคฤหาสน์รุนแรงแค่ไหนนั้นตอนนี้มันไร้ความหมายระดับเหนือพาที่ไม่เคยเห็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หน้าแล้วตอนนี้เขาก็ขยายเขตแดนเหนือคฤหาสน์หมดแล้วด้วยแล้วในเมื่อเกิดเขตแดนมิติเวลาที่ลึกลับสุดๆแบบนี้ขึ้นมาทำไมหอพิธีกรรมต้องห้ามถึงไม่มีปฏิกิริยาเลยล่ะเกรกหน้าซีดเพราะความกลัวและในขณะเดียวกันเขาที่อยู่ภายใต้แรงกดดันก็หันหัวอย่างยากลำบากไปมองหลินเจียที่นั่งอยู่ข้างฮ่าฮ่าแต่ในตอนนี้เจ้าของร้านหลินดูเหมือนจะไม่รู้อะไรเลยเขายังคงก้มหน้าก้มตาครุ่นคิดว่าจะตัดเค้กอย่างไรดีแต่เกรกเชื่อว่าทุกอย่างต้องไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นภายนอกแน่นอนความคิดของเขาลนลานเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนด้วยความกลัวแต่เขาก็ยังพยายามสุดชีวิตที่จะคงสติไว้และอดรู้สึกงุนงงไม่ได้อย่าบอกนะว่าพลังทำลายล้างของระดับเหนือพาคนนี้ไม่ได้ได้กว่าฝั่งอาจารย์ที่สนามรบเลยไม่กลัวทำให้เจ้าปีศาจนี่โกรธหรือไงฟะในแฟ้มข้อมูลของหอพิธีกรรมต้องห้ามไม่มีระดับเหนือพารายใดมีลักษณะตรงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยแต่รอบข้างก็ไม่ได้มีรอยแตกแดนนิมิตซึ่งหมายความว่าระดับเหนือพาคนนี้ไม่ใช่สัตว์มายาจากแดนนิมิตแต่มีตัวตนอยู่ในโลกมาตลอดเป็นเพราะว่าหอพิธีกรรมต้องห้ามไม่ได้สังเกตเห็นมันหรือเพราะระดับเหนือพาคนนี้แข็งแกร่งมากกันแน่หรือว่าความคิดของเกรกแตกเป็นเสียงดวงตาของเขายังคงมองหลินเจียแต่ความคิดของเขาไม่ปฏิปต่อกันแล้วทุกคนในภัตตาคารก็เป็นเหมือนเกรกตอนนี้พวกเขาหยุดค้างอยู่กับที่เหมือนกับแมลงที่อยู่ในอัมพันธ์ในขณะเดียวกันที่เหนือโดมหลังคาภัตตาคารถูกปีกผีเสื้อที่สร้างจากเส้นแสงนับไม่ถ้วนขนาดยักษ์ย้ายแทรกซึมเข้ามาหมดแล้ว
อานาเอลที่ลอยอยู่เหนือห้องอาหารรู้สึกได้ว่าทั้งคฤหาสน์อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอแล้วและอดไม่ได้ที่จะหรีตาลงยิ้มอย่างพึงพอใจไม่มีใครหนีกฎแห่งเวลาได้นี่คือความภาคภูมิใจสูงสุดของเธอในฐานะระดับเหนือนพาและถ้าประชันแนวคิดของเขตแดนระหว่างระดับเหนือนพาด้วยกันเธอก็จะไม่เสียเปรียบใดฮ่าฮ่าจากมุมมองของเธอหลินเจียที่กำลังถือมีดและซ่อมก้มหน้าก้มตาจดจ่อเตรียมตัดเค้กก็หยุดลงเช่นกันเอาล่ะถึงการพิพากษาทุกสิ่งแล้วร่างสตรีเปลือยครึ่งท่อนฉายขึ้นบนหลังคาภัตตาคารสีหน้าของเธอเฉยเมยและยะหยิ่งเมื่อรวมกับเส้นแสงที่ปลิวสวยเธอก็ดูราวกับผีเสื้อขนาดยักษ์ย้ายที่สวยงามอานาเอลร่อนลงที่เบื้องหลังของหลินเจียเผยรอยยิ้มแล้วยื่นมือออกไปกำช้าฮ่าฮ่าทุกคนต่างสัมผัสถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมิติและเวลาบิดเบี้ยวเส้นไหมที่ปกคลุมทั่วคฤหาสน์บีบตัวเข้ามาด้านในอย่างรวดเร็วแม้แต่กระดูกของพวกเขาก็ส่งเสียงกรอบกรับราวกับถูกบดจนป่นเธอกำลังบีบเวลาไปข้างหน้าอย่างไม่รู้จบขอเพียงทำสำเร็จทุกอย่างในคฤหาสน์นี้จะเหลือเพียงเท่าฐานปลิวหายไปในทานเวลาอันยาวไกลไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวเกรกและชาลอตหยุดนิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดิ้นให้หลุดแต่ก็ล้มเหลวจีจือสู้กลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เฟดมองไปที่ภัตตาคารที่ถูกปกคลุมด้วยไหมเรืองแสงจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วความคิดที่ไม่สมกับกาลเทศะก็แล่นเข้ามาในใจมันดูเหมือนจะไหลลงอานาเอลพลันเห็นชายหนุ่มผมดำที่ดูจะไม่รู้เรื่องรู้ราวขยับตัวเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งว่าจะตัดที่มุมไหนดีจากนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วตัดสินใจจนได้เขาเลยยกมีดสีเงินยาวของเขาขึ้นนิดๆแล้วตัดลงไปไอรีโนเวลตรวนแห่งการเวลาไร้ผลต่อเขาลากเส้นสีหน้าเย่อหยิ่งของอานาเอลชะงักค้างเธอแสดงสีหน้าแปลกใจแต่จากนั้นก็สงบลงเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นระดับเหนือนพาที่สามารถทำให้มิคาเอลกลัวได้ถ้าไร้ความสามารถก็คงไม่สมเหตุสมผลดังนั้นเขาจึงปลดตรวนเวลาได้อย่างรวดเร็วอานาเอลตัดสินใจเร่งการไหลของเวลาอีกครั้งเธอกำมือแน่นจนมือที่เป็นภาพฉายเกือบจะมีตัวตนขึ้นมาแต่อำนาจบางอย่างก็หยุดเธอไว้มือที่สร้างจากเงามืดอบข้ามบ่าของเธอจากด้านหลังแล้ววางลงบนกำปั้นของเธออย่างนุ่มนวลจากนั้นก็แงะนิ้วของเธอให้เปิดออกอย่างช้าๆแต่หยุดยั้งไม่ได้เกรกที่จ้องมองหลินเจียอยู่ตลอดเวลาสั่นเทาอย่างรุนแรงแล้วเขาก็เห็นว่าเงาที่อยู่ใต้ร่างของบุคคลระดับเหนือนพาเบื้องหลังหลินเจียที่จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเงาร่างสีดำสนิทที่คลุมเครือนั่นมันอะไรมันยืนกอดอานาเอลจากข้างหลังของเธอด้วยท่วงท่าที่สนิทชิดเชื้อสุดๆมันคว้าแขนที่มีเพียงข้างเดียวของเธอไว้แล้ววางคางของมันลงที่บ่าของเธอน้ำผึ้งมีดในมือหลินเจียผ่าลงไปตรงกลางเค้กน้ำผึ้งแล้วเฉือนมันทีละนิดแยกเค้กนุ่มๆที่แทรกด้วยน้ำผึ้งเหนียวๆและหอมหวานออกจากกันและแขนอีกข้างของเงาร่างดำมืดนั้นก็วางบนปากของอานาเอลบีบกรามเธอให้อ้าปากอย่างหยาบกระด้างจากนั้นก็ฝังนิ้วเข้าไปในเลือดเนื้อจำแรงของเธอแล้วทั้งคู่ก็ขยับมือข้างหนึ่งของพวกตนพร้อมกันภายใต้สีหน้าที่ดุหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆของอานาเอลเพื่อฉีกร่างและปีกของผีเสื้อออกจากกันอะไรสีหน้าของอานาเอลบิดเบี้ยวโดยสมบูรณ์และร่างของเธอก็ถูกฉีกกระชากจากกันเงียบๆจากจุดศูนย์กลางดวงตาของเกรกกระตุกแล้วหัวใจของเขาก็สั่นไหวแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากเขาเห็นเจ้าของร้านหลินตัดเค้กเขาก็ใช้ซ่อมเขี่ยน้ำผึ้งเอาเข้าปากอานาเอลมองแผ่นหลังของหลินเจียอย่างสยดสยองอยากจะสายหน้าอย่างหวาดกลัวแต่เธอไม่มีหัวที่สมบูรณ์อีกต่อไปแล้วดังนั้นตอนนี้เธอจึงทำได้แค่ตัวสั่นงันงกเงาร่างสีดำสนิทเอียงคอมันจัดตำแหน่งหัวแล้วอ้าปากออกถ้าการที่มันแยกตัวออกจากกลางศีรษะโดยสมบูรณ์เผยให้เห็นหลุมขนาดใหญ่ที่กว้างพอจะครอบอานาเอลได้ทั้งตัวนับได้ว่าเป็นการอ้าปากหน้านะแล้วมันก็กัดลงไปบทที่355กด3วินาทีในช่วงเวลาที่ค้างเติ่งดวงตาของเกรกที่ไม่สามารถกรอกไปไหนได้แล้วสะท้อนภาพวันวิยโคกทางศาสนาในเขตแดนที่การเวลาถูกพลังระดับเหนือนพาควบคุมทุกอย่างรอบๆเริ่มถูกทำลายแล้วและคฤหาสน์ที่ดูราวกับปราสาทก็เป็นจุดแรกที่เริ่มแสดงผลกระทบ
หลังคาโดมและกำแพงของห้องอาหารที่ถูกเส้นแสงแทงทะลุสลายไปภายใต้อำนาจแห่งเวลามัวหมองแตกหักบิดเบี้ยวแล้วกลายเป็นเศษซากชิ้นเล็กชิ้นน้อยปลิวว่อนในอากาศรอยแตกของมิติและเวลาดูราวกับอสรพิษและสายฟ้าสีดำผลุบๆโผล่ๆกลืนกินสิ่งของบางชิ้นรอบๆตัวเส้นแสงที่แขวนระยงระยางนับไม่ถ้วนถักทอเป็นปีกผีเสื้ออันสว่างสวยและที่ใจกลางร่างครึ่งตัวของสตรีเปลือยซึ่งถูกผ่าจากกลางลำตัวดูราวกับเป็นเครื่องสังเวชที่ถูกยกขึ้นตรึงบนกองไฟอบล้อมโดยเงามืดดูหวาดกลัวอย่างไม่อาจเทียบกับสิ่งใดได้เลือดสีเขียวปนสนิมที่ทะลักออกมาจากร่างที่ฉีกขาดของเธอแข็งตัวเป็นผลึกทรงดอกไม้ในเขตแดนของเธอเองดูราวกับเปลวเพลิงเผาไหม้อันแปลกตาและเบื้องหลังเธอเงามืดเงานั้นขยายตัวขึ้นบิดเป็นหลุมดำขนาดมหึมาราวกับปากที่อ้ากว้างและภายใต้ภาพวาดอันตรการตานี้ตัวการของเรื่องทุกอย่างชายหนุ่มผมดำที่ดูอ่อนโยนผู้นี้ทำตัวราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหันหลังให้ฉากอันโหดร้ายเพลิดเพลินดื่มด่ำกับมื้อเช้าของเขาหลินเจียรีตาลงกัดเค้กน้ำพึ่งที่ทั้งนุ่มและหวานในขณะเดียวกันเงามืดก็เปลี่ยนเป็นหลุมดำที่ดูเหมือนปากขนาดยักษ์ย้ายที่กำลังกัดกินผู้บุกรุกระดับเหนือพาไปครึ่งร่างในคำเดียวเจ็บเจ็บเจ็บเสียงกรีดร้องที่มนุษย์ไม่ได้ยินดังขึ้นพร้อมด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจอาณาเอลที่แตกสลายจนแทบจำไม่ได้อ้าปากที่ฉีกขาดของตนน้ำตาสีเขียวปนสนิมที่เหนียวหนืดคล้ายน้ำมันกำลังไหลนองร่างทั้งร่างสั่นไหวอย่างรุนแรงร่างที่เหลือเพียงเสี้ยวบิดงอราวกับเป็นคันธนูความสยดสยองอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในพริบตาและอาณาเอลผู้ไม่เคยประสบเรื่องเช่นนี้มาก่อนก็ทำอะไรไม่ถูกโดยสิ้นเชิงมีเพียงความคิดเดียวที่กระจ่างชัดหนีสิ่งที่ถูกกินไม่ได้มีเพียงร่างกายของเธอแต่กฎเกณฑ์ที่เธอบรรลุเขตแดนเทพของเธอความเข้าใจการเวลาของเธอกำลังพังทลายแต่เธอเป็นผีเสื้อแห่งทานเวลาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่พึ่งพาเวลาในการคงอยู่สำหรับระดับเหนือพาทั่วไปการสูญเสียกฎเกณฑ์ที่ตนบรรลุเป็นเพียงการสูญเสียพลังแต่สำหรับเธอการพังทลายของกฎเกณฑ์เทียบได้กับความตายอย่างแท้จริงในตอนนี้เธอกำลังกลัวมากจริงๆแต่ความป่าเถื่อนนี้ไม่ได้หยุดลงแค่เพราะเธอกลัวเธอเป็นดั่งผีเสื้อที่ถูกใยแมงมุมรัดพันไม่ว่าจะดิ้นแรงแค่ไหนก็ทำได้เพียงเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่กำลังทรมานเธออยู่เท่านั้นทุกครั้งที่มีสีเงินในมือหลินเจียตัดลงบนเค้กเงาร่างดำสนิทนั้นก็จะฉีกกระชากร่างของผีเสื้อขั้นเหนือนพาอีกครั้งราวกับเด็กไม่รู้ตาสีตาสาที่ฉีกปีกผีเสื้อทีละนิดหลินเจียใช้ซ่อมกวนน้ำผึ้งให้ห่อเค้กแล้วป้อนเข้าปากอร่อยจริงๆด้วยครับน้ำผึ้งหวานแต่ไม่เลี่ยนเค้กนุ่มอร่อยได้รสชาติของนมและเนยฉ่ำๆ3รสชาตินี้เข้ากันได้ดีจริงๆชาลอตรสนิยมของคุณมีเอกลักษณ์มากเลยครับหลินเจียพยักหน้าแล้วทอดถอนใจเขาทำตัวราวกับนักชิมให้ความเห็นแล้วจิบชาดำไปพลางฮ่าเงาดำขบเคี้ยวร่างระดับเหนือนพาที่จุติลงมาอย่างเย่อหยิ่งเมื่อวินาทีก่อนแม้แต่ปีกแสงนับไม่ถ้วนรอบๆก็ไม่ละเว้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบในเขตแดนที่การเวลาถูกแช่แข็งนี้ระดับเหนือนพาผู้นั้นแม้จะกรีดร้องยังทำไม่ได้และทำได้เพียงแสดงสีหน้าบิดเบี้ยวสุดขีดอย่างเงียบๆเท่านั้นเกรกและเฟดมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อและเงาร่างนั้นก็เหมือนจะได้ยินคำวิจารณ์ของหลินเจียมันพยักหน้าเห็นด้วยอีกต่างหากนั่นคืออะไรล่ะหรือนั่นจะเป็นเจ้านายที่แท้จริงของลัทธิปริศนาที่เจ้าของร้านหนังสือเผยแพร่เทพปีศาจเหรอเกรกมองละครใบตรงหน้าเขาแล้วการคาดเดาบางอย่างก็แล่นผ่านในใจอย่างตะกุกตะกักและตอนนั้นเองเขาก็ตระหนักว่าตัวเองสามารถใช้ความคิดได้แล้วนี่หมายความว่าเขตแดนเทพของระดับเหนือนพานี้กำลังพังทลายไม่อยากเชื่อเลยเขาบดขยี้ยอดฝีมือขั้นเหนือนพาผู้บรรลุกฎเกณฑ์แห่งเวลาได้อย่างตรงไปตรงมาเกรกหนังหัวชวาบความกลัวที่รุนแรงยิ่งกว่าแรงกดดันระดับเหนือนพาเมื่อครู่เสียดแทงเข้ากระดูกและแผ่ไปทั่วสันพังกายทำให้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองร่วงลงไปในห้องแช่เย็นถ้าเขาไม่ได้ถูกตรึงการเคลื่อนไหวเขาก็คงอยากเพ่นให้ไกลแล้วตราบใดที่เขาจำได้ว่าเคยเผชิญหน้าใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตระดับนี้มาได้ตั้งนานสองนานและกระทั่งแสดงความไม่เคารพต่อเขามาตั้งหลายครั้งเขาก็จะรู้สึกราวกับถูกส่งมายืนเผชิญหน้ากับประตูสู่นรกและสติเสี้ยวเดียวที่เหลืออยู่ก็เป็นดั่งเปลวเทียนในสายลมกระเพาะปัสสาวะใกล้หยุดไม่อยู่เต็มที
เกร็ดกรอกตาที่ขยับได้เพียงเล็กน้อยของเขาด้วยความอยากรู้ว่าอีกสองคนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรทว่าหลังจากเหลือบมองเขาก็อดกระตุกมุมปากไม่ได้เฟดรู้สึกหวาดกลัวอย่างสมบูรณ์ดวงตาและปากของเขาอ้ากว้างเหลือแค่ขยับปากพะงับงาบและน้ำลายไหลย้อยเท่านั้นสีหน้าของชาร์ลอตเต็มไปด้วยได้คลั่งคล้ายหากเธอสวมชุดแม่ชีและได้รับอนุญาตให้บำเพ็ญภาวนาในตอนนี้เธอคงคุกเข่าลงกลายเป็นคนคลั่งศาสนาผู้เคร่งครัดที่สุดโดยไม่ลังเลแน่ฮ่าฮ่าทันใดนั้นเกรกก็ได้ยินเสียงเคร้งเหมือนมีบางอย่างตกลงพื้นเสียงของหลินเจียดังตามมาเอ๊ะถ้าหยิบทันใน3วินาทีก็คงยังกินได้อยู่มั้งในขณะเดียวกันเกรกรู้สึกว่าตรนการเวลาที่พันธนาการพวกเขาอยู่พลันหายวับไปเด็กหนุ่มหันศีรษะขวับแล้วก็เห็นว่าร่างของระดับเหนือนพาผู้นั้นถูกเงาร่างปริศนากลืนกินไปจนเหลือเพียงลูกตาดวงเดียวและใบหน้าครึ่งหนึ่งเท่านั้นเธอระเหเป็นเส้นแสงนับไม่ถ้วนหนีไปทันทีและหนอน 2-3 ตัวก็ร่วงลงมาในช่วงท้ายตูมการหนีสุดกำลังของระดับเหนือนพาทำให้เกิดพายุที่กวาดทุกสิ่งรอบๆตัวให้หายไปอย่างเงียบๆและสิ่งของที่แต่เดิมถูกทำลายก็กลับมารวมกันใหม่ทำให้มิติและเวลาดูราวกับกระท่อมไม้หลังน้อยกลางพายุมีเพียงเงารอบๆเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลใดฮ่าฮ่าเกรกตัวแข็งทื่อไม่ใช่ตรวนแห่งการเวลายังไม่หายไปไหนแต่ระดับเหนือนพาตนนั้นย้อนกฎของตัวเองจากการบีบอัดเปลี่ยนเป็นขยายเขตแดนการเวลาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากเดินไปข้างหน้าเป็นเดินย้อนกลับเธอชิงอำนาจควบคุมเวลาของเธอคืนในขณะเดียวกันเวลาที่ถูกเร่งราวกับหนังสติ๊กถูกดึงก็กลับสู่จุดเดิมของมันทันทีด้วยความช่วยเหลือของแรงสะท้อนตามธรรมชาติเธอได้พาตัวเองไปอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำสายยาวหลบหนีจากเงาร่างดำมืดและกลับมามีอำนาจควบคุมไอรีโนเวลอานาเอลใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีเพื่อหลบหนีความตายเกรกมองการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตรงหน้าเขาอย่างตะลึงค้างหลังคาและกำแพงห้องอาหารที่พังทลายกลับสู่สภาพเดิมของมันอีกครั้งผู้คนรอบๆที่ตัวระเบิดตายเมื่อครู่นี้ถูกคืนชีพและรอยแตกของมิติและเวลาก็หายไปแสงอรุณส่องสว่างผ่านกระจกสีผู้คนที่เพลิดเพลินกับอาหารเช้ายังคงเสวนากันและที่หน้าต่างก็มีเสียงนกร้องหวานหูทุกอย่างกลับสู่จุดเริ่มต้นราวกับว่าเมื่อครู่ไม่เคยเกิดสิ่งใดขึ้นเว้นเพียงเงาดำที่ร่วงลงพื้นมายืนข้างหลังของเจ้าของร้านหนังสือที่ทำท่าเหมือนสะอึกนิดฮ่าฮ่าลินเจียหยิบเค้กที่ตกพื้นขึ้นมาแต่ก็น่าเสียดายที่พบว่ากด3วินาทีผ่านไปแล้วเขากระพริบตามองเกรกที่มีสีหน้าแข็งทื่อจากนั้นก็เรียกบริกรคนเมื่อครู่ขออภัยอย่างสูงที่ผมทำพื้นเปื้อนครับรบกวนทำความสะอาดหน่อยครับหลินเจียมองไปรอบๆแล้วถอนหายใจโล่งอกดีนะไม่มีใครสังเกตเขามองคนหนุ่มสาวทั้ง3ที่ตัวสั่นน้อยๆทานสิครับทำไมไม่ทานกันล่ะบทที่356กินทิ้งกินขว้างมันน่าอายใครมันจะไปกระเดือกของพันนี้ลงวะเหยเกรกตะลึงงันหัวใจของเขากำลังคำรามลั่นอยากจะหนีหัวซุกหัวซุนเหมือนระดับเหนือนพานั่นเหลือเกินแต่เขายังคงแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งของภารกิจจากหอพิธีกรรมต้องห้ามในการช่วยชีวิตโจเซฟเขาไม่สามารถหนีได้เลยกระทั่งระดับเหนือนพาที่ควบคุมกฎแห่งเวลายังไม่มีทางทำอะไรเขาได้เลยนี่มันตัวตนที่กำจัดไม่ได้ชัดๆเรื่องโชคดีเรื่องเดียวก็คือเมื่อเจ้าของร้านหลินปล่อยอีกฝ่ายไปด้วยเหตุผลบางประการเขาก็ทำให้การเวลาในคฤหาสน์ย้อนกลับไปที่จุดเดิมด้วยไม่มีใครบาดเจ็บและไม่มีใครจำการต่อสู้ไร้เสียงเมื่อครู่ได้เว้นแต่พวกเขาที่เห็นเรื่องราวแต่ต้นจนจบพวกเขายังจำได้หลินเจียมองคนหนุ่มสาวทั้ง3ตรงหน้าเขาอย่างเคลือบแคลงเครื่องหมายคำถามปลิวว่อนเหนือหัวไงพวกเขาถึงมองเราในท่าทางแปลกๆไม่กระดุกกระดิกแบบนั้นล่ะเราแค่ตัดเค้กกินไปไม่กี่คำเองนะแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาจู่ๆสีหน้าของพวกเขาก็พิลึกพิลั่นสุดๆไปแล้วแถมแต่ละคนก็ทำสีหน้าแปลกๆต่างกันอีกเกรกดูตกใจราวกับเห็นแม่หมูปีนต้นไม้สีหน้าของเขาดูเหมือนจะหวาดกลัวเล็กน้อยสีหน้าของเขาเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกหน้าประตูห้องหรืออาจจะร้ายแรงกว่าเฟดดูมึนงงเหมือนเพิ่งฟื้นจากอาการสติหลุดสุดขีดราวกับเพิ่งไปเกาะชวามาระยะหนึ่ง
ชาร์ลอตต์ดูปกติที่สุดสีหน้าของเธอไม่เปลี่ยนไปมากนักแต่ดวงตาของเธอที่มองหลินเจียเร่าร้อนมากกว่าเก่ามันเป็นความเร่าร้อนแบบสาวกที่เห็นพระเจ้าสำแดงปาฏิหาริย์แล้วอยากจัดพิธีบูชายันคนมันเสียเดี๋ยวนั้นนี่ก็ดูไม่ปกติอยู่ดีแต่จะว่าไปแล้วเธอก็น่าจะเป็นคนที่ปกติที่สุดแค่ว่าความรู้สึกของเธอลึกล้ำขึ้นนิดหน่อยแล้วทำไมเกรกกับเฟดเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะหลินเจียครุ่นคิดหนักหลังจากคิดแล้วหรือว่ากด3วินาทีที่เขาบ่นกับตัวเองหลังทำเค้กตกจะเป็นตัวการที่ทำให้คนจากโลกอื่นที่ไม่มีแนวคิดนี้มีปฏิกิริยาใหญ่หลวงเมื่อคิดเรื่องที่เกรกเป็นลูกผู้ดีที่สง่างามและละเอียดอ่อนเรื่องนี้ดูไม่ถูกสุขลักษณะอย่างมากดูเหมือนว่ามันมากพอที่จะทำให้เขามีสีหน้าสะพรึงกลัวดูสมเหตุสมผลอยู่ส่วนเฟดอดีตคนเร่ร่อนต้องเคยมีประสบการณ์หยิบอาหารตกพื้นขึ้นมากินด้วยความเสียดายมาก่อนแน่นอนปกติแล้วเขาไม่น่าจะตอบสนองมากเกินไปนักแต่ในขณะเดียวกันจากการจับตามองในระยะสั้นของหลินเจียเจ้าหมอนี่จนแต่หน้าใหญ่มากในขณะที่ปากบอกว่าเกลียดระบบชนชั้นเขากลับพยายามทำตัวให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมชั้นสูงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นจึงไม่มีทางที่เขาจะทำตัวแบบคนจนในที่สาธารณะอย่างแน่นอนดังนั้นสีหน้าที่แข็งค้างของเขาอาจเป็นเพราะไม่คาดฝันว่าจะมีใครบนโลกที่กระทำตัวไม่เคารพสถานที่แล้วมาใช้กด3วินาทีในงานเลี้ยงระดับสูงก็ได้พอคิดแบบนี้แล้วก็ฟังขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ว่าเขาควรละอายไม่เลยภาพลักษณ์ที่ปรึกษาวิชาชีวิตต้องไม่พังทลายเขาต้องยืนหยัดหลินเจียปิดปากกระแอม2ครั้งแล้วพูดอย่างเขินผมยอมรับครับว่าการกระทำเมื่อครู่ไม่สุภาพไปสักหน่อยแต่มันก็ไม่น่ามีปฏิกิริยาใหญ่โตนักหรอกใช่ไหมครับผมก็แค่กังวล นิดๆเพราะถึงอย่างไรอาหารก็ไม่ได้หามาได้ง่ายหาการกินทิ้งกินขว้างมันน่าอายครับเจ้าของร้านหลินอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังใช้นิ้วของเขาทำท่าทางแล้วมองคนทั้ง3ด้วยดวงตาใสซื่ออย่างมากใช่ไหมครับเงาร่างเบื้องหลังเขาซึ่งหลอมละลายไปในความมืดดูจะหันหน้าหน่อยๆราวกับกำลังมองมาที่นี่เกรกที่ถูกสายตาเช่นนี้กดดันนั่งตัวสันเทาเขามองสีหน้าใสซื่อของหลินเจียแล้วสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามจากนั้นก็ราดน้ำเย็นใส่หัวตัวเองเพื่อสงบสติทันทีเด็กหนุ่มสายหัวอย่างแรงมองไหมครับคุณพูดถูกแล้วใช่อาหารเขาชะงักไปแล้วฝืนยิ้มที่ดูอุบาทกว่าร้องไห้เราต้องเคารพอาหารคำพูดของเขาแทบฟังไม่ได้สับใช่ครับมันจะไม่สุภาพได้อย่างไรมันสุภาพเกินไปด้วยซ้ำครับกลับกันผมคิดว่าพฤติกรรมฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองต่างหากที่ไม่สุภาพจริงๆเหมือนพวกผู้ดีคางเชิดพวกนั้นแหละครับพวกเขาสนใจแค่รูปลักษณ์ดีแต่การทิ้งจริยธรรมไปต่างหากที่แย่เพราะถึงอย่างไรโลกนี้ก็ยังมีผู้หิวโหยมากมายแม้ว่าลำพังเราจะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทุกคนแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณในใจที่มีอาหารบนโต๊ะและไม่กินทิ้งกินขว้างใช่แล้วใช่แล้วครับหอพิธีกรรมต้องห้ามช่วยด้วยพระเจ้ารู้ดีว่าเขาสรรหาคำว่าอาหารมาใช้อย่างไรเอ๊ะเฮ้เฮ้ระดับเหนือนพาที่เกือบทำลายทั้งคฤหาสน์ในเขตกลางทิ้งในพริบตาถูกมองเป็นแค่อาหารอย่างง่ายๆความแข็งแกร่งของผู้ชายตรงหน้าเขาคนนี้คงใช้คำมาบรรยายไม่ได้แล้วใช่ไหมเกรกกลืนน้ำลายเอื้อกตอนนี้เองที่เกรกเพิ่งจะเข้าใจอย่างแม้จริงว่าทำไมหอพิธีกรรมต้องห้ามถึงระมัดระวังและผ่อนปรนเมื่อต้องรับมือกับร้านหนังสือและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือทั้งหมดแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่แผนสมคบคิดอย่างที่เขาคาดเดาแต่เป็นเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่คล้อยตามอีกฝ่ายบางทีทั้งนอซินอาจจะจบสิ้นหลินเจียมองเกรกผู้ซึ่งบรรลุกระทันหันด้วยสีหน้าแปลกใจและดูโล่งงอกเขาเอื้อมมือไปตบบ่าอีกฝ่ายแล้วแสดงความชื่นชมผมไม่คิดเลยว่าการตระหนักในอุดมคติของคุณเกรกจะสูงมากเลยนะครับมีหน้าล่ะโจเซฟถึงรับคุณเป็นศิษย์วิสัยทัศน์ของเขาดีจริงๆเกรกคั้นรอยยิ้มสันสันออกมาไม่กล้ามองมือที่วางบนบ่าของตนขอแค่เขาระลึกภาพตอนที่หลินเจียใช้มือข้างนี้จับซ่อมและมีตัดเค้กน้ำผึ้งกระเพาะปัสสาวะของเขาก็คงหลุดการควบคุมกันพอดีเขาข่มความรู้สึกอยากวิ่งหนีไว้แล้วกล่าวว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะอาจารย์สอนผมมาดีต่างหากผมชื่นชมการกระทำของคุณโจเซฟผมเลยพยายามเพื่อเข้าใกล้เขาอย่างสุดความสามารถครับ
ฮ่าฮ่าผมไม่ได้พูดเกินจริงหรอกครับหายากนะที่จะมีใครคิดต่างและเป็นห่วงบุคคลในระดับฐานะอื่นโดยเฉพาะในช่วงอายุของคุณหลินเจียมองเฟดอีกครั้งในฐานะอดีตคนไร้บ้านคุณเฟดน่าจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเลยล่ะแม้ว่าเขาจะคาดหวังให้ลูกค้าแข่งกันเพิ่มอำนาจใช้จ่ายก็ตามแต่พวกเขาก็ยังต้องใช้จ่ายอย่างพอเหมาะดังนั้นพวกเขาจะแข่งกันจริงๆไม่ได้และต้องฉวยโอกาสนี้เพิ่มความตระหนักในฐานะของตัวเองด้วยฮ่าฮือเฟดถูกปลุกจากภวังค์แล้วผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าอย่างกระฉับกระเฉงใช่หลินเจียยิ้มเห็นไหมครับเขาเห็นด้วยกับคุณมากเลยเกรกมองสีหน้าคลั่งคล้ายของชาร์ลอตที่อยู่ทางซ้ายมือจากนั้นก็มองเฟดที่เหมือนจะค้างชำระค่า IQ ทางขวามือเมื่อนึกไปถึงฉากก่อนหน้านี้ที่ทั้งสามประชันกันหัวใจของเขาก็คร่ำครวญจบเหตุแล้วตอนนี้เขากลายเป็นคนปกติคนเดียวที่ยังเหลืออยู่จริงๆบทที่357การรักษาโรคกลัวสังคมเกรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจบมื้อเช้านี้อย่างไรตั้งแต่ตอนนั้นจนเขาก้าวเข้าไปในสวนของคฤหาสน์และเห็นแขกเรือมารวมตัวกันอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งจิตใจของเขายังคงปั่นป่วนนอกจากพวกเขาทั้งสามใครจะไปคิดว่าเมื่อหลายสิบนาทีก่อนทั้งคฤหาสน์นี้เกือบถูกทำลายเกลี้ยงด้วยน้ำมือของผู้บุกรุกระดับเหนือนพาไปแล้วบ้างแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เห็นในตอนนี้แต่เกรงว่ามันอาจเป็นแค่บทหมโรงของบางอย่างที่กำลังจะเกิดเท่านั้นจากประสบการณ์เก่าเหตุผลที่ระดับเหนือนพาที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนจู่ๆก็มาโผล่ในตอนนี้ต้องเป็นการจัดเตรียมอย่างจงใจของเจ้าของร้านหนังสืออย่างแน่นอนในเมื่อตอนนี้เขารู้แล้วว่าหอพิธีกรรมต้องห้ามส่งเกรกมาเป็นสายสืบเพื่อสืบข้อมูลและกระทั่งปล่อยให้เกรกติดตามเขาอย่างจงใจเขาต้องเจตนาเผยการมีอยู่ของระดับเหนือนพานี้ให้เขารู้แน่ฮ่าฮ่าแล้วตัวตนของระดับเหนือนพาตนนี้ก็อาจจะเป็นกุญแจของเรื่องนี้ก็ได้ในใจของเกรกมีการคาดเดามั่วซั่วแล่นเต็มไปหมดแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการปรักตัวของระดับเหนือนพาตนนี้เกี่ยวอะไรกับจุดประสงค์ของเจ้าของร้านหนังสือและมีผลอะไรกับสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าจากที่เห็นมันจะดูเหมือนว่าระดับเหนือนพาตนนี้แค่มาเล่นงานเจ้าของร้านหนังสือมองเห็นแค่เจ้าของร้านหนังสือเป็นศัตรูและต้องการจะฆ่าก็ตามทีแต่ตอนนี้คฤหาสน์นี้ก็นับว่าเป็นสนามรบแห่งที่2ของหอพิธีกรรมต้องห้ามและนิกายกลืนศพไปแล้วเกรกเป็นสายสืบของหอพิธีกรรมต้องห้ามชาร์ลอตเป็นลูกน้องของวายและเฟดก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวิธีแห่งดาบอัคคีเจ้าของร้านหนังสือที่ชักใยอยู่เบื้องหลังของเรื่องทุกอย่างจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งกับละครของเขาแน่นอนดังนั้นเจ้าคนที่จู่ๆก็โผล่มานี่ต้องมีเดี๋ยวนะวิธีแห่งดาบอัคคีจู่ๆเกรกก็รู้สึกเหมือนตนพบเบาะแสที่ซ่อนอยู่แล้วในหมู่ขุมอำนาจมากมายในคฤหาสน์นี้หากจะมีใครที่เกี่ยวข้องกับระดับเหนือนพาหลักก็หอพิธีกรรมต้องห้ามถูกตัดออกไปเป็นชื่อแรกอย่างไม่ต้องสงสัยในฐานะขุมกำลังใหม่นิกายกลืนศพเองก็มีข้อมูลชัดเจนและชาร์ลอตก็รวมอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบในขณะนั้นด้วยดังนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จะเหลือก็แค่เฟดและคำสำคัญวิธีแห่งดาบอัคคีคนเดียวนี่แหละเกรกรู้สึกราวบรรลุกทันหันใช่แล้วนี่คือคำเตือนที่เจ้าของร้านหนังสือแสดงต่อหน้าต่อตาเขามาแต่แรกจะเป็นไปได้ไหมว่าระดับเหนือนพาที่ไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังวิธีแห่งดาบอัคคีที่ร้านหนังสือวางแผนจัดการอยู่หรือก็คือจุดประสงค์การมางานเลี้ยงของเจ้าของร้านหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อนำทางพวกเขาให้ค้นพบผู้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวิธีแห่งดาบอัคคีแต่ว่าทำไมเขาถึงปล่อยระดับเหนือนพาคนนั้นไปล่ะด้วยพลังที่เจ้าของร้านหนังสือแสดงออกมามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะปล่อยมันไปเพราะสะเพร่าเขาต้องมีจุดประสงค์อื่นอยู่นี่คือสิ่งที่เกรกไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองดูเหมือนว่าเราจะทำได้แค่รอให้งานเลี้ยงวันนี้จบลงแล้วหาเวลารายงานหัวหน้าหน่วยวินสตันเพื่อใช้อำนาจของหอพิธีกรรมต้องห้ามมาสืบเรื่องซะแล้วหัวใจของเกรกเต็มไปด้วยความว้าวุ่นเขามองหลินเจียที่กำลังสนทนากับชาร์ลอตและเฟดอย่างออกรถแล้วตัวสั่นอย่างไม่ตั้งใจเขายังมีความเคลือบแคลงมากมายในใจแต่แน่ใจได้เรื่องหนึ่งนอซินในวันนี้มีระดับเหนือนพาคนใหม่มารวมตัวกัน3คนเพราะเจ้าของร้านหนังสือและต่างคนก็ต่างเป็นตัวอันตรายนี่ไม่ใช่ใจกลางพายุอีกต่อไปแล้วแต่เป็นศูนย์กลางการระเบิดของปรมาณูถ้าหากไม่ระวังนอซินจะถูกทำลาย
เด็กหนุ่มผู้ถูกความกดดันทรมานมาทั้งคืนอยากร้องไห้แต่ก็ไร้น้ำตาเขาทำได้เพียงปลอบใจตัวเองทำตัวให้ชินไว้เกรกครับเสียงของหลินเจียพลันดังมาจากข้างๆเกรกหันขวับไปมองแล้วก็พบว่าตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ที่เจ้าของร้านหนังสือจบการสนทนากับเฟดและชาลอตแล้วเขาถูกมองด้วยสีหน้างุนงงดังนั้นเขาจึงละล่ำลักคุณมีคำสั่งอะไรหรือเปล่าครับหลินเจียตบบ่าเขาไหนคุณเกรงกว่าเดิมอีกละเนี่ยผ่อนคลายสิครับคุยกับคนให้มากกว่านี้เธอมันจะช่วยคุณได้มากเลยนะโดยเฉพาะเฟดคำพูดของคุณเมื่อเช้าทำให้เขาประทับใจมากเลยนะผมเห็นด้วยกับคำพูดของคุณเต็มที่เลยล่ะเขาบอกผมเมื่อกี้นี้ว่าการทะเลาะกันเล็กน้อยก่อนหน้านี้เป็นแค่ความเข้าใจผิดและเขาก็คิดนะว่าคุณเป็นบุคคลที่ควรผูกมิตรด้วยอย่างน้อยในตอนที่เขาถามเช่นนั้นเฟดก็พยักหน้าทันทีดังนั้นเขาพูดแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมแม้ว่าพวกคุณจะมีภูมิหลังต่างกันแต่ในเมื่ออุดมคติของพวกคุณตรงกันก็เป็นเพื่อนกันได้แน่นอนครับและเพราะเหตุนี้บางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้บางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณรู้ก็ได้นะครับเกรกรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้มีความหมายแฝงอยู่มากมายไม่ใช่นี่มันไม่ใช่คำใบ้แล้วหรือก็คือเขาปล่อยให้ถามข้อมูลเพื่อไปรายงานหอพิธีกรรมต้องห้ามหลินเจียผลักไหล่ของเกรกไปด้านหน้าแล้วพูดยิ้มถือเสียว่าเป็นงานที่ผมมอบหมายให้คุณแล้วกันครับโทษถังพอคิดถึงโรคกลัวสังคมอย่างหนักของเจ้าเด็กนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าต้องช่วยเขาสันนิษฐานว่าการจิกัดกันเมื่อครู่ก็คงเป็นเพราะเขาแสดงออกไม่เก่งด้วยหรือเปล่าเขามีความประหม่าในการเข้าสังคมมากขนาดนี้วิธีบำบัดทั่วไปคงไม่ได้ผลแล้วดังนั้นจะดีที่สุดถ้าใช้การบำบัดแบบเปิดโลกทำให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นเมื่อเห็นเกรกมองกลับมาที่เขาอย่างลังเลหลินเจียก็ยิ้มแล้วโบกมือให้กำลังใจเกรกหันไปมองเฟดที่อยู่ตรงหน้าเขาที่เพิ่งได้สติกลับมาแล้วการวางตัวของอีกฝ่ายต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วและใบหน้าของเขาก็มีร่องรอยของความสิ้นหวังและแปรปรวนไม่รู้จริงๆว่าก่อนหน้านี้ที่เขาสติหลุดไปเขาได้ประสบกับอะไรไปบ้างเฟจรินชาให้เขาก่อนรอให้เขารับไปดื่มแล้วกล่าวว่าในแฟ้มข้อมูลของคุณผมก็แค่คนไร้บ้านจนๆที่ถูกวิธีแห่งดาบอัคคีใช้เป็นหนูทดลองเหรอครับเอ๊ะเกรกเงยหน้าขึ้นกระทันหันเจ้าหมอนี่รู้ได้อย่างไรเฟดยักไหล่อย่างเฉยเมยแล้วยิ้มแปลกๆผมพอจะรู้ว่าทำไมแต่อธิบายให้คุณฟังยากครับเรื่องมันซับซ้อนสรุปสั้นๆก็คือเพราะความสามารถของผมแต่เดิมผมประสาทสัมผัสไว้อยู่แล้วพอมาเป็นผู้มีพลังเหนือธรรมชาติก็ยิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นตอนที่ผมได้เห็นพวกเขาเข้าจังๆพวกเขาก็ลากผมเข้าไปในวังวนเจตนาร้ายของพวกเหนือนพาทันทีเกรกดูจะเข้าใจขึ้นมานิดๆแล้วเฟดกระซิบระดับเหนือนพาตนนี้พิเศษมากครับร่างกายของเธออยู่ในพื้นที่4มิติดังนั้นความคิดชั่วร้ายของเธอจึงไม่ได้โผล่มาแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียวแต่เป็นความมุ่งร้ายที่ไหลผ่านการเวลานับแต่เกิดการคงอยู่ทั้งความคิดชั่วร้ายและความทรงจำที่เกี่ยวข้องของเธอผมได้รับมันมาเต็มๆเลยมันยังเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างของวิธีกระบี่เพลิงเรื่องของหอพิธีกรรมต้องห้ามและแผนที่เกี่ยวกับผมด้วยเขายักไหล่ดังนั้นคุณอยากถามอะไรก็ถามมาเลยเพราะถึงอย่างไรเฟดยกแก้วไวขึ้นแต่มือของเกรกแล้วหลังมือของเขาก็ใสราวกระจกท่ามกลางแสงแดดวูบหนึ่งนี่ก็คืองานที่พระเจ้ามอบให้คุณในขณะที่หลินเจียและลูกค้าของเขากำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขนั้นอานาเอลผู้หนีหัวซุกหัวซุนสุดชีวิตคู่ตัวอยู่ในห้วงการเวลาจุดหนึ่งเธอที่เสียพลังแทบทั้งหมดไปไม่สามารถคงร่างจำแรงมนุษย์ได้อีกต่อไปและกลับสู่สภาพคล้ายผีเสื้อที่สร้างจากเส้นแสงนับพันๆสายร่างกายของเธอแสดงท่าทีใกล้พังทลายอย่างต่อเนื่องลำแสงวูบไหวราวกับสัญญาณขัดข้องและบางครั้งหนอนโปร่งแสงบางตัวก็ร่วงลงมาเธอวงเวียนอยู่ในแม่น้ำแห่งการอันยาวไกลอย่างเมื่อลอยและสติหลุดพลังของข้าเอาคืนมาจู่ๆเธอก็สัมผัสได้ว่าพลังส่วนหนึ่งของเธอประตุขึ้นราวกับเป็นคบเพลิงในภาชนะที่เปราะบางแล้วเธอก็กระโจนเข้าหาแสงไฟอันเย้ายวนอย่างยินดีในทันทีบทที่358วิธีสร้างแม่มดหลินเจียมองเฟดและเกรกที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถไม่ห่างออกไปนะจากนั้นก็พยักหน้าอย่างโล่งใจ
การสื่อสารกันได้อย่างกลมเกลียวคือขั้นแรกของการปรับตัวเข้าหากันเชื่อว่าตราบใดที่เกรกสามารถติดต่อกับคนอื่นๆได้เขาจะค่อยๆเอาชนะปัญหาทางจิตใจและปลดการกั้นเต็กทางสังคมที่ทำให้เขาประหม่าจนไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อต้องเผชิญหน้าได้ปรบมือยินดีด้วยเนื่องจากช่วงการให้ของขวัญจะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงจึงยังมีเวลาให้เหล่าแขกผู้มีเกียรติพูดคุยกันได้อย่างอิสระทว่าหลินเจียไม่รู้จักใครเลยในงานเลี้ยงนี้เขาย่อมไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มไหนได้เลยและตรงหน้าเขาก็มีลูกค้าสำเร็จรูปอยู่ตั้ง3คนเขาย่อมดูแลพวกเขาก่อนอยู่แล้วลูกค้าดีมีไม่มากหลินเจียตระหนักอย่างสมบูรณ์ถึงเรื่องนี้จากประสบการณ์การเปิดร้านหนังสือ 2-3 ปีที่ผ่านมาลูกค้าชั้นดีสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ทั้งหมดและการหนุนเสริมกันระหว่างลูกค้าจะช่วยให้พวกเขามีความรู้สึกดีๆต่อร้านหนังสือมากขึ้นด้วยและความเหนียวแน่นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเกรกและชาร์ลอตที่เป็นคนใกล้ตัวของโจเซฟและวายและการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะช่วยให้สองคนนั้นคืนดีกันได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนว่าแขกคนอื่นๆหลายคนยังคงแอบมองมาทางเขาราวกับกระตือรือร้นอยากเข้ามาพูดคุยแต่ดูเหมือนว่าจากการกั้นขวางของจี้จือซู่เมื่อคืนก่อนคนเหล่านี้จึงดูลังเลมากและบ่อยครั้งที่พวกเขาจะชักสายตากลับแล้วล้มเลิกความคิดทันทีมันไม่พอที่หลินเจียจะพยายามเข้าไปหาพวกเขาได้เฮิร์กดูเหมือนว่าสิ่งที่เราคิดก่อนหน้านี้จะสวยงามเกินไปแล้วมันไม่สมจริงเลยถ้าอยากจะได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ทันทีแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็รับความสนใจของพวกเขาได้แล้วถ้ามีการประกาศแผนร่วมมือต่อจากนี้ฐานลูกค้าที่นี่ต้องโผล่มาแน่หลินเจียคิดเช่นนี้แล้วหันไปมองชาร์ลอตที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาชื่นชมผู้ช่วยคนใหม่คนนี้ของเท่าวัยเป็นแค่เด็กสาวตัวเล็กๆที่เป็นกึ่งๆนักเรียนของเขาถ้ามองแค่ภายนอกเธอก็เป็นสาวสวยมาดเย็นชาที่มีกิริยาท่าทางสูงส่งมากเทียบกับความก้าวร้าวทรงพลังและสง่างามฉูดฉาดราวดอกกุหลาบของจี้จือซู่แล้วชาร์ลอตดูจะเหมือนดอกบัวที่ปลูกไว้ในศาลาผมสีบลอนซีดจนเกือบขาวของเธอถูกรวบไปด้านหลังราวน้ำในทะเลสาบดวงตาของเธอก็สีซีดราวมีชั้นน้ำแข็งเกาะอยู่บางฮ่าฮ่าเธอดูเป็นผู้ดีแต่กำเนิดเหมาะสมมากที่จะสวมชุดขาวที่หรูหราและละเอียดอ่อนนั่งบนเก้าอี้กำมะหยี่พนักพิงสูงและยิ้มน้อยๆอย่างสำรวมไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเหตุนี้แม้ว่าจี้จือซู่จะประพฤติตัวตามมารยาทชนชั้นสูงแต่โดยแก่นแล้วเธอไม่ได้ดูเหมือนชนชั้นสูงเลยจริงฮ่าฮ่าเกรกบอกว่าตระกูลจี้เคยเป็นตระกูลคนไร้บ้านที่มาจากทางเหนือและบริษัทโรเองก็เป็นเพียงเครื่องมือขุดเหมืองผมสีดำและโครงสร้างชื่ออันเป็นเอกลักษณ์นี้ดูผิดที่ผิดทางซึ่งดูจะเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถทำตัวกลมกลืนกับสังคมได้เสียทีผมสีดำสนิทและดวงตาสีดำของหลินเจียเองก็หาได้ยากมากในนอซินดังนั้นในตอนที่เชอรี่ช่วยเขาปลอมบัตรประชาชนในทีแรกเธอถึงได้ใส่ภูมิลำเนาของเขาไว้ว่าเป็นชาวเหนือทันทีแม้ว่าตระกูลจี้จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสังคมผู้มั่งคั่งแล้วก็ตามทีแต่พวกเขาก็มีคนเข้าหาแค่เพราะฐานะทางสังคมและฐานะเหล่านั้นก็อาจไม่ช่วยอะไรเหมือนอย่างจอนเมื่อคืนก่อนและอาจจะมีอีกหลายคนที่เป็นเหมือนเขาหลินเจียลูบคางแล้วรู้สึกว่าแม้ว่าบริษัทโรจะเหมือนขุนเขาที่ข้ามไม่ได้แต่ตระกูลจี้ที่อยู่บนยอดเขาก็ดูจะเผชิญปัญหาของพวกเขาเองอยู่ชายหนุ่มรู้สึกว่าในฐานะพันธมิตรเขาก็ควรเข้ามาช่วยเหลือสักหน่อยตระกูลของเกรกดูเหมือนจะมีอำนาจมากแต่เขาดูจะไม่สนใจตระกูลจี้เท่าไรหรืออาจจะรังเกียจนิดหน่อยเสียด้วยซ้ำแต่ตัดสินจากคนที่ห้อมล้อมชาร์ลอตเมื่อครู่สถานะตระกูลของเธอน่าจะดีไม่น้อยอย่างน้อยๆก็ยังมีชื่อเสียงกว่าผู้ดีพวกนั้นในเมื่อคนพวกนั้นเอาแต่มองอย่างลังเลบางทีพวกเขาอาจจะเข้ามาขอให้ชาร์ลอตช่วยแนะนำทีหลังก็ได้อาแฮมหลินเจียปิดปากกระแอมแห้งๆแซงทำตัวตามปกติจะว่าไปคุณชาร์ลอตอ่านหนังสืออะไรอยู่หรือเปล่าครับเมื่อชาร์ลอตได้ยินเช่นนั้นเธอก็พูดอย่างจริงจังทันทีฉันอ่านงานเขียนของคุณวันละ3ครั้งท่องมันทุกวันทุกคืนจนจำขึ้นใจเลยค่ะฉันหวังว่าสักวันฉันจะสามารถเข้าใกล้ภูมิปัญญาที่ล้ำลึกราวหุบเหวของคุณได้ไงเจ๊ดูเหมือนจะยอกันหนักกว่าเท่าวัยอีกล่ะอย่างน้อยถ้าวัยยังแค่อดงานของเขาเองนี่เจ๊คิดจะใช้หนังสือของผมเป็นพระคัมภีร์หรืออย่างไรหลินเจียยิ้มตาหยีแล้วกล่าวว่า
ฮ่าฮ่าคุณไม่ต้องทำให้มันดูเหมือนพิธีทางศาสนาก็ได้ครับไม่ต้องอ่านมันทุกวันก็ได้ที่จริงแล้วการเรียนรู้เรื่องแบบนี้อย่างไรเสียก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจคุณไม่มีทางจะเข้าใจมันได้จากการแค่อ่านมันซ้ำๆหลายครั้งหรอกครับความหมายที่ลึกซึ้งของมันจะไม่สามารถหาได้จากการอ่านเฉยๆแน่คุณต้องทำความเข้าใจแล้วฝึกฝนด้วยตนเองต่างหากครับผมคิดว่าแทนที่จะอ่านมันวันละ3รอบคุณควรหาหัวข้อมาสักหัวข้อแล้วศึกษาด้วยตัวเองจะดีกว่าหากคุณลองด้วยตัวเองนั่นแหละคุณถึงเข้าใจเรื่องเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งขึ้นได้ชาลอตเบิกตากว้างหัวข้อเหรอคะหลินเจียมองดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและจิตวิญญาณครูก็กลับมากระทันหันเขาเอื้อมมือไปสัมผัสศีรษะของเธอแล้วยิ้มอย่างเมตตาใช่ครับตัดสินทิศทางที่คุณอยากศึกษาตั้งสมมติฐานและวิธีการค้นคว้าจากนั้นก็หาวัตถุดิบที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งของจะดีที่สุดถ้าถามบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วรับข้อมูลจากปากของพวกเขาและนี่คือการตรวจสอบทุกวิธีทางที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดครับชาลอตครุ่นคิดจากปากของคนครับหลินเจียพยักหน้าพวกเราศึกษามนุษยศาสตร์และมันเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการศึกษาความคิดวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของคนดังนั้นเราต้องเริ่มที่คนเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเราก็ต้องขุดลึกเข้าไปในสมองของคนนำความคิดของเขามาเป็นของเราและไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะย่อยมันด้วยชาลอตเข้าใจแจ่มแจ้งขุดออกมาย่อยมันเจ้าของร้านหลินชอบนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแบบนี้ที่สุดเขาจึงพูดโน้มน้าวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรมากขึ้นยิ่งกว่านั้นถ้าคุณเอาแต่อ่านหนังสือเล่มเดิมคุณจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรล่ะครับเราต้องมองในมุมมองระยะยาวกว่านั้นนะชาลอตพูดขัดฉันเลยต้องอ่านหนังสือให้มากกว่านี้แจ่มหลินเจียไม่ได้พบนักเรียนที่ประจักษ์ตนเองแบบนี้มานานแล้วเขาจึงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งจากด้านหลังด้วยรอยยิ้มแล้วกล่าวว่าแต่คุณก็อย่าเรียนหักโหมนักนะครับสำหรับคุณที่ศึกษามาถึงขั้นนี้แค่อ่านหนังสือของผมก็พอแล้วล่ะแต่คุณก็ควรเรียนรู้การแบ่งเรียนแบ่งพักหยุดพักบ้างนานๆทีแล้วพัฒนาหลายๆด้านด้วยนะครับเอาล่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับสาวน้อยอย่างคุณมากเลยล่ะเขายื่นหนังสือสาวทรงเสน่ห์ที่เขานำมาที่นี่ในฐานะหนึ่งในหนังสือทดลองขายให้กับเธอนี่คือของขวัญจากพระเจ้าชาลอตกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเธอหยุดตัวเองไม่ให้คุกเข่าลงเหมือนสาวกที่บ้าคลั่งอย่างสุดชีวิตก้มหัวลงแล้วรับหนังสือมาด้วยมือที่สั่นเทาความกระตือรือร้นในดวงตาของเธอเกือบจะเปล่งแสงออกมาได้และชั้นน้ำแข็งบางๆก็เปลี่ยนเป็นกระแสน้ำมืดดำบทที่359บาปดั้งเดิมและมารผจญใจสำหรับชาลอตหรือใครก็ตามที่อยู่ในงานเลี้ยงโลหิตแล้วถูกวายบังคับให้อ่านนิกายกลืนศพพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมซึ่งหลินเจียเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้แต่งหนังสือหรือผู้เผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตัวจริงหรือแค่ผู้เผยแพร่เจนะแห่งพระเจ้าสำหรับพวกเขามันไม่มีความหมายเพราะพระเจ้าอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วและแค่นั้นก็เพียงพอดังนั้นภาพก่อนหน้านี้ที่มากพอจะฉีกทุกการรับรู้เข้าใจของผู้มีพลังเหนือธรรมชาติทั่วไปในสายตาชาลอตจึงเป็นแค่อภินิหารที่พระเจ้าสร้างเป็นการสำแดงฤทธาของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจและควรค่าเพียงชื่นชมสรรเสริญและตอนนี้จากหนังสือที่ทำให้พวกเธอได้พบพระเจ้าหนังสืออีกเล่มที่มีอำนาจและวาสนาก็มาปรากฏตรงหน้าเธออีกครั้งของขวัญจากพระเจ้าพรศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะใช้คำใดมานิยามนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสาวกความคลั่งไคล้ในใจของชาลอตลุกโชนราวคบเพลิงทุกการเต้นของหัวใจเกิดขึ้นเพื่อตัวตนที่อยู่ตรงหน้าเธอเท่านั้นมือที่ถือหนังสือของเธอไม่สั่นเลยเพราะมันเป็นของขวัญจากพระเจ้าและไม่ว่าเธอจะตื่นเต้นแค่ไหนก็ไม่อาจหมิ่นพระเจ้าได้และเธอต้องรับมันมาด้วยกิริยาที่สำรวมที่สุดบาปดั้งเดิมและมารผจญใจชาลอตอ่านชื่อของหนังสือในใจยื่นมือออกไปลูบปกหนังสือที่ทำจากหนังสีแดงเข้มลวดลายวังวนที่ปกดูเหมือนเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนชนิดหนึ่งดอกไม้สีดำดอกนี้มีกิ่งก้านที่ดูเหมือนเส้นเลือดและเมื่อสัมผัสก็จะให้ความรู้สึกลวงๆเหมือนกับมันนูนขึ้นมาหรือกระทั่งเต้นตุบๆหนังสือเล่มนี้ดูเหมือนชิ้นเนื้อซึ่งถูกควักออกมาจากส่วนไหนสักส่วนที่มีเส้นเลือดเกี่ยวกระหวัดอยู่ตึกตักตึกตักตึกตัก
ชาร์ลอตต์ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นและเส้นเลือดใต้นิ้วของเธอก็กำลังเต้นด้วยจังหวะใกล้เคียงกันและจังหวะการเต้นของทั้งสองก็ค่อยๆประสานเป็นหนึ่งเดียวตามการเวลาเสียงที่เด็กสาวไม่เคยได้ยินมาก่อนดังขึ้นในใจของเธอบอกว่าตัวเองเป็นวิญญาณแค้นของตัวตนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแม่มดแห่งบาปดั้งเดิมซึ่งล่วงลับไปแล้วนี่คือหนึ่งในหนังสือทดลองขายที่แต่เดิมผมวางแผนให้บริษัทโรขายแทนผมแต่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคุณมากอย่างไรเสียผมก็กะจะขายมันอยู่แล้วคิดว่าคุณหนูจี้คงไม่คิดมากหรอกถ้าผมจะให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนเวลาหลินเจียเริ่มขายหนังสืออย่างทุกทีคุณชาร์ลอตชอบอ่านหนังสือประเภทไหนครับคุณอ่านหนังสือนิยายเกี่ยวกับอารมณ์บ้างหรือเปล่าแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ดีแต่ชีวิตวันๆคงไม่ได้มีแต่การสื่อสารเข้าสังคมอย่างเดียวหรอกแน่นอนว่าย่อมต้องมีกิจกรรมบันเทิงมากมายในเวลาว่างอย่างน้อยเธอก็น่าจะเคยได้อ่านนิยายดังๆหรือดูละครรักบ้างแหละจากการวิจัยตลาดที่หลินเจียเคยทำเพื่อขายหนังสือดูเหมือนว่าการอ่านหนังสือในยามว่างจะค่อนข้างแพร่หลายในหมู่ผู้ดีสาวน้อยวัยแบบชาร์ลอตก็น่าจะเป็นผู้อ่านหนังสือประเภทนี้กันมากที่สุดทว่ามันก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าเธอจะไม่ใช่เด็กดีที่เอาแต่เรียนดังนั้นหลินเจียจึงยังใช้คำพูดคลุมเครือแล้วถามสุ่มฮ่าฮ่าโชคดีที่ชาร์ลอตไม่ได้แหวกกระแสภาพรวมแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทำไมเจ้าของร้านหลินถึงพูดแบบนี้ออกมาเด็กสาวผมบลอนด์ก็ได้สติแล้วพยักหน้าอย่างนอบน้อมก่อนจะตอบอย่างซื่อตรงเพราะฉันต้องสื่อสารกับผู้หญิงคนอื่นฉันเลยอ่านหนังสือแบบนั้นมาบ้างเพื่อหาหัวข้อสนทนาที่ตรงกันแต่ฉันไม่ได้สนใจมันจริงๆหรอกค่ะหลินเจียพูดด้วยสีหน้าจริงจังไม่ต้องสนใจก็ถูกแล้วครับหนังสือที่ไม่มีสาระพวกนี้ไม่ควรค่าให้อ่านเลยและคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาใจใครด้วยผมเห็นนะว่าคุณเป็นคนแน่วแน่มากและไม่อยากจะเป็นแค่ไม้ประดับฉากเขามองไปที่เหล่าสตรีสูงสักที่ดูเปล่งประกายงดงามรอบๆห้องแต่ก็เป็นได้แค่ใจการประดับฉากแล้วพูดเสียงต่ำการเป็นเหมือนพวกเขาที่ใช้ชีวิตสวยงามธรรมดาไปวันๆคงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมล่ะครับอันที่จริงจากข้อเท็จจริงที่สาวชั้นสูงฐานะดีอย่างชาร์ลอตต์มาเป็นผู้ช่วยให้นักวิชาการไร้ชื่อจนๆอย่างวายก็เห็นได้แล้วว่าเธอต่อต้านชีวิตดั้งเดิมของเธอแค่ไหนยิ่งกว่านั้นเธอยังเรียนสาขาวิชาที่ไม่แพร่หลายอย่างคติชนจากหลินเจียอีกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอมีความปรารถนาอันบริสุทธิ์ต่อความรู้อยู่ในใจถ้าอยากประทับใจลูกค้าเราก็ควรพูดให้ตรงกับใจของพวกเขาสีหน้าของชาร์ลอตต์ดูตื้นตันใจจริงๆท่าทางการเชิดหน้าแต่เดิมของเธอก็ดูราวกับเป็นแค่หน้ากากแม้ว่าความรู้สึกของเธอจะลึกล้ำและอบอุ่นมันก็ดูเหมือนดอกทานตะวันที่หันมองดวงอาทิตย์เสมอเธอหันหน้าสู้ดวงอาทิตย์เพื่อตามหาเงื่อนไขที่จำเป็นในการอยู่รอดของเธอเองเช่นกันในตอนนี้หน้ากากของเธอแตกสลายเธอลดสีสะลงดวงตาของเธอก็อ่อนโยนขึ้นราวกับเป็นดอกไม้ที่หวังให้สายลมพัดมาเบาฮ่าฮ่าแค่ยิ้มพูดเพ้อเจ้อคำเดิมฮาฮาหรือเสแสร้งเล่นละครกับทุกคนที่ดูไม่ต่างกันทุกวันฉันไม่ชอบชีวิตที่น่าเบื่อแบบนั้นหรอกค่ะฉันเบื่อที่จะทำตัวเหมือนเดิมทุกวันทุกคืนฉันไม่อยากเป็นเหมือนพวกเขาฉันอยากเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นค่ะนี่คือเหตุที่เธอมาเป็นนักเวทมนต์ดำและเข้าร่วมกับงานเลี้ยงโลหิตเธอไม่จำเป็นต้องยิ้มเพื่อรักษามารยาทหรืออดทนกับผู้ชายที่เธอไม่ชอบการฆ่าและเดินบนเส้นแบ่งความเป็นความตายศัตรูที่น่าตื่นเต้นพวกนั้นการที่ผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนและใช้กลอุบายไร้กาศเพื่อสังหารผู้อื่นนี่แหละชีวิตที่เธอต้องการบางครั้งมนุษย์ที่ชื่อชาร์ลอตต์คนนี้จะรู้สึกเหมือนเธอเป็นแค่ปีศาจในคราบมนุษย์และเธอจะเป็นตัวเองได้แค่ในตอนที่เธออยู่ในนามเกล็ดหิมะเท่านั้นแต่เธอก็ไม่สามารถทิ้งตัวตนทางโลกของเธอได้โดยสิ้นเชิงเพราะเธอยังไม่แข็งแกร่งพอทรัพยากรทางการเงินและวัตถุดิบอื่นๆจากครอบครัวของเธอก็ยังสามารถช่วยเหลือเธอได้มากอยู่หลินเจียลูบหัวเธอด้วยรอยยิ้มแล้วกล่าวว่าความคิดของคุณดีมากครับที่จริงแล้วทุกคนก็ล้วนใช้ชีวิตอยู่ในหน้ากากคนบางคนเปลี่ยนเป็นเย่อหยิ่งเมื่อได้ขึ้นที่สูงและคนบางคนก็ใจแคบและดื้อด้านจนหยิ่งผยองมันก็จะกลายเป็นอคติและการทำลายสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เราจะสามารถเป็นตัวเราที่แท้จริงได้ชาร์ลอตถามพวกนี้เป็นบาปดั้งเดิมหรือคะหลินเจียผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าใช่แล้วครับความหยิ่งผยองและอคติหรือความปรารถนาอื่นๆที่ก่อตัวขึ้นในใจของผู้คนคือบาปดั้งเดิมที่เกิดมาพร้อมกับตัวตนและตามติดมาด้วยปัญญา
มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และยังหมายความว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นจะไม่มีทางเป็นตัวคุณที่แท้จริงแต่คุณต้องรู้ความคิดของตัวเองให้ดีรู้และเข้าใจตัวเองให้ดีและไม่ถูกคนอื่นควบคุมไม่อย่างนั้นหัวใจของคุณจะถูกหลอกครับลินเจียขยิบตาให้ฉลอดแต่ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ยังเป็นหัวข้อที่ควรค่าแก่การศึกษาและเกี่ยวพันลึกซึ้งกับจริตของมนุษย์ด้วยนะครับถ้าคุณต้องการหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณไปฝึกสิ่งที่ผมเพิ่งบอกกับใครสักคนก็ได้ส่วนวิธีศึกษาก็คือดูว่าทำไมผู้คนจึงมีความรู้สึกเหล่านี้ที่คุณเพิ่งบอกไปขุดมันออกมาแล้วย่อยมันเหรอคะถ้าอย่างนั้นหน้าที่ในอนาคตของเธอก็คือการขุดบาปดั้งเดิมในใจของคนเหล่านั้นออกมากินชาร์ลอตต์มองลวดลายที่เหมือนกับเลือดเนื้อบนหนังสือเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่พร่ามัวของผู้หญิงคนหนึ่งและเมื่อเธอได้ยินเสียงตอบรับเธอก็พยักหน้าในใจอย่างตื่นเต้นข้าฉันจะทำเด็กสาวถือหนังสือด้วยท่าทางว่านอนสอนง่ายทำให้หลินเจียรู้สึกดีที่ทำตัวเป็นประโยชน์เขาพูดต่อถ้าระหว่างการเรียนมีอะไรที่คุณไม่เข้าใจถามผมได้เลยนะครับชาร์ลอตต์กล่าวเข้าใจแล้วค่ะหลินเจียพอใจมากกับประสิทธิภาพการขายหนังสือของเขาเขาตบบ่าชาร์ลอตต์แล้วกำลังจะลุกไปหาเครื่องดื่มแต่ทันใดนั้นเสียงของบริกรก็ดังขึ้นปรากฏว่าในที่สุดงานช่วงเช้าก็จบลงแล้วและได้เวลาอาหารเที่ยงครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ชั้นแรกของอาคารอีกหลังในคฤหาสน์และที่สำคัญที่สุดคือได้เวลามอบของขวัญวันเกิดแล้วบทที่360เธออิจฉาฉันเหรอดูเหมือนว่าเวลาแห่งความสุขมักจะสั้นมื้อเที่ยงมาถึงไวจังนะครับหลินเจียวางเครื่องดื่มที่เขาเตรียมใช้ดับกระหายด้วยความเสียดายเล็กน้อยเขากำลังเตรียมตักซุปไก่มาเยียวยาจิตใจอยู่แล้วเชียวแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการแค่คุยเล่นกับว่าที่ลูกค้าทั้ง3อย่างเดียววันที่รื่นเริงแบบนี้หาไม่ได้ในร้านหนังสือมันทำให้เขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขากำลังเข้าร่วมงานเลี้ยงอยู่จริงฮ่าๆเอาหลับไปให้ของขวัญกันก่อนดีกว่าครับหลินเจียหันไปหาเฟดและเกรกจากนั้นก็เดินไปยังสถานที่จัดงานกลางวันด้วยกันต้องพูดว่าคนรวยและเหล่านี้ใช้คำว่าหรูหราและความเพลิดเพลินถึงขีดสุดจริงๆความซับซ้อนของสิ่งปลูกสร้างในคฤหาสน์นี้กระจัดกระจายกันและขั้นด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามจากฝีมือมนุษย์ดังนั้นแขกเรือที่เดินทางไปมาระหว่างอาคารจึงไม่รู้สึกเบื่อแม้การเดินไปเดินมาในคฤหาสน์อย่างนี้จะเหนื่อยเอาการแต่บางทีนี่คงเป็นราคาที่สังคมชั้นสูงต้องจ่ายแต่ว่าฉากหิมะตกที่หาได้ยากนี้ก็ควรค่าให้ชื่นชมจริงๆเหนื่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกหลินเจียคิดอย่างอารมณ์ดีเขายื่นมือออกไปรับหิมะที่ตกลงมาแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าสีเทาที่ดูขมุกขมัวหิมะสีขาวขนาดใหญ่เสียจนเขาต้องถือร่มเมฆหนามีร่องรอยราวกับพายุหิมะกำลังก่อตัวอยู่ไกลฮ่าในฐานะเมืองที่สร้างโดยมนุษย์นอร์ซินจึงแทบไม่มีความผันผวนของสภาพแวดล้อมอย่างมากมายนักเนื่องจากอยู่สูงจากพื้นดินมากและมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิสร้างฝังไว้ในระบบเครือข่ายท่อระบายน้ำอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลินเจียก็แทบไม่ได้เห็นหิมะตกมากมายอะไรเลยมีแค่หิมะตกในช่วงสั้นๆของแต่ละปีเขายังเคยนึกสงสัยด้วยว่าโลกนี้จะมีหิมะหรือเปล่าหลินเจียยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงฝนตกหนักเมื่อหลายเดือนก่อนและครุ่นคิดว่านี่จะเป็นผลที่ตามมาของฝนเมื่อครั้งนั้นหรือเปล่าชาร์ลอตต์เสียงผู้หญิงเสียงหนึ่งพลันดังมาจากด้านข้างหลินเจียหันไปมองแล้วก็เห็นเด็กสาวในชุดเดรสคนหนึ่งเดินยิ้มเข้ามาหาชาร์ลอตต์ที่เดินอยู่ข้างกายเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรที่คำนวณมาอย่างดีเป็นเธอจริงหาด้วยไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันที่นี่เขาว่ากันว่าเธอเกือบถูกกักบริเวณในเร็วๆนี้เพราะไปติดต่อกับใครก็ไม่รู้แถมฉันก็ไม่เห็นเธอในงานเต้นรำเปิดงานเลี้ยงเมื่อวานด้วยฉันเลยคิดว่าจะไม่ได้เจอเธอที่งานเลี้ยงนี้ซะแล้วฉันได้ยินคนพูดว่าเจอเธอที่นี่ฉันเลยมาหาทันทีเลยดีแล้วล่ะที่เธอสบายดีเด็กสาวในชุดเดรสประสานมือแล้วเอียงคอราวกับเพื่อนแสนดีที่โล่งใจแล้วจากนั้นก็หันมามองหลินเจียที่ข้างตัวว่าแต่นี่ใครเหรอโอ้ดูเหมือนว่าจุดประสงค์จริงๆจะเป็นเขาแฮะลินเจียลูบคางยิ้มและไม่ได้พูดแม้ว่ามันจะเป็นรอยยิ้มธุรกิจแต่เด็กสาวตรงหน้าเขาก็ดูจะมีระดับทักษะเสแสร้งต่ำเกินไป
เธอเดินมาคุยโดยอ้างความเป็นห่วงแต่ก่อนที่เพื่อนของเธอจะทันตอบกลับไปเธอก็ดันหันมาถามถึงคนแปลกหน้าข้างๆตัวเสียแทนว่าเป็นใครในฐานะเพื่อนที่ดีเวลาที่เธอใช้เป็นห่วงเป็นใยกันดูจะสั้นเกินไปแต่แม้ว่าหลินเจียจะอดบ่นไม่ได้อีกฝ่ายดูจะเป็นคนรู้จักของฉลอดอยู่ดีดังนั้นการพูดออกไปจึงไม่สุภาพปล่อยให้เด็กสาวไปจัดการกันเอาเองแล้วกันชาร์ลอตได้รับสายตาให้กำลังใจและท่าทีสงบนิ่งจากหลินเจียแล้วเธอก็ข่มความเทิดทูนในสายตาต่อหลินเจียไว้ทันทีเธอไม่แม้แต่จะยิ้มเสแสร้งอย่างที่เธอเคยทำให้อีกฝ่ายแต่แค่พูดอย่างเฉยชาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะไดแอนเธอเข้าใจว่าเจ้าของร้านหลินหมายความว่าอย่างไรสิ่งแรกที่เธอต้องทำก็คือหาคนมาฝึกฝนหลังจากตั้งหัวข้อการศึกษาใช่แล้วนี่ต้องเป็นการร้อยเรียงของเจ้าของร้านหลินสาวสูงสักนามว่าไดแอนตรงหน้าเธอก็คือเพื่อนซีของตัวตนชาร์ลอตที่เธอเป็นในอดีตไม่ว่าใครก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองดีมากแต่ทั้งคู่ต่างก็รู้ดีว่าต่างฝ่ายต่างหาผลประโยชน์จากกันและกันชาร์ลอตในฐานะสาวงามผู้เย็นชาดอกไม้บนภูเขาสูงการที่เธอสามารถเข้ากับแวดวงสังคมได้ดีย่อมไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ของเธอแม้ว่าเธอจะเย็นชาแต่ก็ไม่ได้หลีกสังคมจึงเป็นปกติที่เธอจะแสดงออกโดยการใช้เพื่อนสนิทอย่างไดแอนตราบใดที่มีสิ่งที่สามารถทำให้ประทับใจได้สองฝ่ายก็สามารถพูดคุยได้ตามปกติและแสดงความน่ารักที่ต่างจากรูปลักษณ์ออกมาโดยไม่ทำลายภาพลักษณ์เดิมได้ส่วนไดแอนเธอก็แค่ใช้ชื่อเพื่อนสนิทของสาวงามผู้เย็นชาอย่างชาร์ลอตเพื่อเปล่าประกาศความใจดีและความงามของเธอที่สามารถทำให้แม้กระทั่งก้อนน้ำแข็งวันไหวได้ให้คนอื่นรับรู้การรวมตัวกันแบบนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดและย่อมเพิ่มรัศมีแห่งชื่อเสียงให้ทั้งสองมันช่างเสแร้งน่าเบื่อส่อในและทุกคนก็แค่เต้นรำไปรอบๆกับดักเท่านั้นแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วที่จริงแล้วเราก็ไม่เห็นต้องเสแสร้งเลยตราบใดที่เราแข็งแกร่งพอเราก็เป็นตัวเองได้ชาร์ลอตสัมผัสได้ว่าหนังสือที่ตัวเองกอดไว้แนบอกกำลังสอดประสานกับอารมณ์ของเธอเองมันเต้นอย่างมีชีวิตชีวาทำให้สมองของเธอปลอดโปร่งและตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่จะเป็นก้าวแรกของเธอในการกระเทาะเปลือกนี้ออกโดยสมบูรณ์สีหน้าของไดแอนแข็งค้างก่อนจะกลับเป็นปกติในทันทีเธอพูดเบาๆว่าเธอจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันได้อย่างไรจ๊ะฉันเป็นเพื่อนซีเธอนะฉันก็แค่เป็นห่วงและอยากรู้เท่านั้นเองว่าเธอไปเจอใครมาเอ๊ะกลิ่นสตอแรงเวอร์หลินเจียออกความเห็นอย่างเพลิดเพลินในใจและสังหรณ์ว่านี่จะกลายเป็นละครมิตรภาพระหว่างเพื่อนสนิทสวมหน้ากากที่พังทลายลงแต่สำหรับสาวน้อยผู้มีความสามารถและมีอุดมการณ์แน่วแน่อย่างฉลอดการติดอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วนในสังเวียนสังคมไม่ใช่เรื่องดีและการออกจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดก็คือทางออกที่ถูกต้องเธอต้องการยาขมที่จะตัดความยุ่งเหยิงนี้ออกไปชาร์ลอตหันไปพูดกับหลินเจียอย่างนอบน้อมขออภัยที่รบกวนเวลาของคุณจริงๆค่ะขอฉันจัดการเรื่องนี้เองที่นี่เถอะนะคะหลินเจียตบบ่าเธอแม้ว่าเขาจะอยากดูละครหลังข่าวแบบนี้จริงๆก็ตามแต่เขาก็เห็นได้ชัดว่าชาร์ลอตไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นเรื่องส่วนตัวของเธอเขาจึงพูดว่าให้ผมช่วยนำของขวัญไปส่งไหมครับชาร์ลอตสายหน้าฉันให้คนใช้ของฉันนำไปให้ก่อนแล้วค่ะหลินเจียพยักหน้าแล้วยิ้มจำที่ผมพูดได้ใช่ไหมครับชาร์ลอตมองตาหลินเจียแล้วกล่าวว่าความหยิ่งผยองและอคติหรือความปรารถนาอื่นๆที่ก่อตัวในใจของผู้คนคือบาปดั้งเดิมที่เกิดมาพร้อมกับตัวตนและตามติดมาด้วยปัญญาต่อหน้าคนอื่นฉันจะไม่มีทางเป็นตัวฉันจริงๆได้ฉันต้องรู้จักตัวเองรักษาอาการหาตัวตนที่แท้จริงและขุดบาปดั้งเดิมพวกนั้นออกมาย่อยจากนั้นก็เติมเต็มตัวฉันเองค่ะหลินเจียพยักหน้าอย่างพึงพอใจดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจได้ดีมากเลยนะครับนี่คือหัวข้อที่คุณจะเน้นศึกษาในอนาคตผมหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้และหวังด้วยว่าคุณจะกำจัดโซ่ตรวนของคุณเองได้เกือบได้เวลาแล้วผมต้องไปพบคุณหนูจี้ก่อนนะครับชาร์ลอตส่งเสียงรับในคอแล้วมองหลินเจียจากไปเมื่อไดแอนได้ยินบทสนทนาตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจแต่เมื่อเห็นบุคคลที่เธออยากติดต่อเดินจากไปเธอก็ร้อนใจแล้วอยากหยุดเขาไว้ชาร์ลอตก้าวเข้ามา2ก้าวจ้องหน้าเด็กสาวแล้วถามเสียงต่ำไดแอนเธออิจฉาฉันเหรอ
อิจฉาที่ฉันนำหน้าเธอ19อีกแล้วที่ฉันหาคู่สนทนาที่ลึกลับและมีเบื้องหลังมากกว่าได้และเธอทำได้เพียงมองจากข้างสีหน้าของไดแอนบิดเบี้ยวไปครู่หนึ่งแต่ก็ทำได้เพียงเผยรอยยิ้มอ่อนโยนจอมปลอมหัวใจของเธอก็เจ็บแปลบเธอเบิกตากว้างมองหนังสือที่ชาร์ลอตกอดไว้ในบอกกำลังเปลี่ยนไปเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดรูปร่างแปลกๆรากเส้นเลือดฝังลึกเข้าไปที่ใจกลางร่างของชาร์ลอตแล้วและตรงกลางก็แยกออกเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมเต็มไปหมดลิ้นหนาที่แยกเป็นแฉกแลบออกมาจากใจกลางปากนั้นเสียบเข้าไปในหัวใจของไดแอนแล้วควงวนด้านในราวกับกำลังพยายามขุดบางอย่างออกมา